กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเจ้าคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุทรินทร์สิริวัฒโนและครูบาอาจารย์ทุกท่านครับ ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอันหนึ่งที่ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ FDBTV 999โดยมูลที่พุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นขาวของชาวพุทธและพร้อมสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงได้ดำเนินมาแต่ต้นแล้วก็กระทำมาเรื่อยมาแล้วก็สานต่อนโยบายนี้โดยท่านหลวงพ่อพระครูสมบุตรเพลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พรจรัญสุขิโตซึ่งจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทั้งหลายส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ ในการธรรมะสมัครใจเราจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์4วันต่อสัปดาห์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080422-1080ครั้งละ3บาทก็นิมนต์หลวงพ่อพระอาจารย์พบกับเปิดเสียงหน่อยเสียงไม่ออกเลยเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ที่เรามาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจในรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการสดนะจะชมมีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับธรรมะก็ให้ถามมานะตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่เอาขณะที่ตายว่างอยู่นี้เราก็จะคุยไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดเสียงหน่อยเสียงไม่ออกเลยนะก่อนที่เราจะนะเราก็จะพูดเรื่อยๆกว่าก่อนที่เสียงจะเข้ามาเสียงที่พูดปกติไม่เหมือนรายการธรรมะสว่างใจนี้ก็เป็นการสดว่างอยู่นะว่าในการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการที่จะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะในข้อวัดข้อปฏิบัติของเรานะคือข้อวัดข้อปฏิบัติหรือเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆการที่เราถามเรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องเราใฝ่ใจนะศึกษาเกี่ยวกับธรรมะมาศึกษานะว่าเราปฏิบัติแล้วนะว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้จะทำยังไงต่ออันนี้เราก็ควรถามเพื่อไม่ให้หลงทางนะบางคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยบางทีไปตันนะเวลาไปตันแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนถูกยอมก็ถามมาได้อาตมารู้อาตมาก็จะตอบไม่อาตมาไม่รู้อาตมาก็จะไปถามผู้รู้มาตอบภายหลังนะไปตอบภายหลังเนื่องการที่เรามานะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอันนี้เป็นบุญอันละเอียดนะอันบุญที่ละเอียดและเป็นบุญที่มากนะคือการเจริญสติหรือการเจริญสมาธิเนี่ยเป็นบุญมากมีบุญมากถ้าคนปฏิบัติแล้วบางคนเนี่ยปฏิบัติบางคนเนี่ยถือบุญมาให้แต่ทานบารมีรักษาศีลเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยนะแต่เราก็ลองมานะลองมาปฏิบัติดูปฏิบัติมาดูอะไรล่ะมาเอาจิตมาพักผ่อนอยู่ที่กายของเราเนี่ยนะให้มีสติรู้คุมจิตได้อยู่ที่กายของเราให้มีความรู้ชัดเห็นชัดนะอยู่ที่กายของเรานายมีความรู้ชัดทำไมเราต้องรู้ชัดเห็นชัดในกายของเราเพื่อต้องการให้จิตเนี่ยไปคิดเรื่องราวข้างนอก
นะจิตที่คิดเรื่องราวข้างนอกในจิตก็หลงทางไปเรื่อยนะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องสารพัดเรื่องนะจิตก็ไปฝักใฝ่กับสิ่งที่เหล่านี้อันนั้นก็ว่าจิตหลงทางจิตเสียเวลานะเดินหลงทางไปก็เรียกว่าอวิชชาครอบงำแต่เรามาฝึกจิตที่เห็นจิตเนี่ยให้จิตนำมาอยู่ที่กายของเราเนี่ยเอาสติคุมจิตของเราให้อยู่ที่กายให้จิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรล่ะความสงบเนี่ยทุกอย่างยิ่งแต่ความเป็นจริงนะทุกที่แท้จริงก็คือความสงบนะไม่ใช่ทุกที่ไปพึ่งคนนั้นคนนี้อันนั้นก็เรียกว่าทุกไม่แท้จริงก็เรียกว่าทุกด้วยอามิตรนะมันเกิดพักเดียวเนี่ยมันก็ดับแต่ถ้าทุกที่แท้จริงคือนิรันดร์นี่ทุกนิรันดร์คือการปฏิบัตินะปฏิบัติอะไรอะอารมณ์รอบตัวเราน้อมจิตมาดูกายดูลมของเราตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าบอกดูลมคือปานานุสติพระพุทธเจ้าบอกให้ดูกายให้ดูในปัญจกรรมฐานนะดูในปัญจกรรมฐานหรือดูลมก็ได้ลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเรานะหายใจเข้ามีสติตามรู้ลมเข้าขณะเรารู้ลมเข้ามีความรู้ชัดเห็นชัดในลมที่เข้ากายเรานั้นจิตเราไม่พัวพันไปเอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดอันนั้นเรียกว่าเราเดินถูกทางไม่หลงทางนะเมื่อเราหายใจออกนี่สติตามรู้ว่าลมออกจากกายเรามีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเข้ากายชัดรู้ออกกายชัดนะจิตพัวพันกันอยู่ตรงนั้นจิตก็อยู่ปงในกายเมื่อจิตอยู่ในวงกายจิตก็ไม่เอาเรื่องรอกไม่เอาเรื่องราวของเราประคิดมาปรุงแต่งนะไปเอาเรื่องอดีตมาปรุงแต่งไม่ไปกังวลเรื่องราวข้างนอกไปบริโภคเรื่องราวข้างนอกเพราะจิตมีที่เกาะคือลมจิตมีที่พิจารณาคือลมรู้ลมเข้ารู้ลมก็ออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกถ้าจิตพัวพันตรงนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ลมเข้าแล้วพิจารณาลมเข้าเราพิจารณาลมออกเขาเรียกว่าสร้างวิตกสร้างวิจารให้เกิดขึ้นเมื่อวิตกวิจารสืบเนื่องกันไปเป็นสันสติลมเข้าลมออกต่อเนื่องไปเรื่อยจิตก็มาตั้งตัวอยู่ที่ลมจิตไม่ออกไปไหนเลยนั่นแหละตัวสันสติสืบเนื่องเนี่ยจะทำให้กายเบาใจเบาก็เกิดปิติเกิดขึ้นก็มีสายเข้ามาโอเคครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.เจริญพรเจริญตกโยมเจริญตกจ้ายังอยู่ฮะเจริญพรเนี่ยโยมถามได้เลยฮะการเสียงโทรศัพท์มันไม่ดีสักครู่จุกเจริญตกโยมเสียสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็โทรเข้ามาตอนนี้เราก็มาพิจารณานะการที่เราพิจารณาอย่างนี้พิจารณาทำไมเพื่อต้องการให้จิตเนี่ยมันอยู่กับกายให้พักผ่อนอยู่ที่กายของเราหาความสงบไม่ต้องไปคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆที่รอบตัวเรานะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาข้างหน้าเข้ามาข้างหลังเข้ามาข้างๆอารมณ์ที่ไหลเข้ามาเรามีความรู้สึกไหมจากเสียงที่ได้ยินก็ดีเสียงที่ตามองเห็นก็ดีนะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตมันก็เพ้อไปหรือจิตมันก็ลอยไปตามเสียงที่เห็นเสียงที่ฟังแต่เรามาฝึกนี้ไม่ความเราไม่เอาเรื่องข้างนอกหลับตานอกมารวมตาในไม่เห็นภายในกายของเราอย่างเดียวว่ากายภายนอกเป็นอย่างไรกายภายในเป็นอย่างไรนะพระเจ้าบอกในกายานุสตินะนะอาการ32ของเราเนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นอาการ32เนี่ยเรารู้บ้างว่ามีอะไรบ้างให้เราพิจารณาโอ้ตัวเรามีแค่นี้เองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหนังเอ็นกระดูกลำไส้ตับไตไตพุงหัวใจปอดอะไรเนี่ยมีแค่นี้เองที่มาทำงานที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้เข้าใจโอ้เมื่อเครื่องจักรนี่มันหยุดทำงานนะลมหายใจไม่มีมันก็หยุดทำงานเมื่อหยุดทำงานก็เราทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ดับไปเหมือนเครื่องจักรคิดนิดหนึ่งเหมือนกันนะแต่เรื่องการที่เรามาฝึกมาดูมาปฏิบัติเพื่อต้องการให้จิตเราเนี่ยเห็นและรู้ตามความเป็นจริงนะถ้าเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็ยังหลงทางเพลินอารมณ์ข้างนอกอยู่
นะไปรู้ว่าเพ้อเสียงอันนั้นดีอันนี้งามอันนั้นสวยอันนี้กิเลสอะไรแต่จิตมันก็เพ้อเสียงเห็นรูปขึ้นมาเสียงนี่น่าฟังเนาะเสียงนี่ไม่น่าฟังนะเสียงนี่ไพเราะนะเสียงนี่ไม่ไพเราะนะเสียงนี่โกรธนะเสียงนี่ชอบนะอันนั้นเราก็เพ้อเสียงในเสียงตรงนั้นมันไม่มีสิ้นสุดแต่ถ้าเรามาดูภายในนี่เราดับเสียงภายนอกรูปภายนอกแล้วมาดูรูปภายในของเรา ให้มีความรู้ชัดเห็นชัดนะมีความต่อเนื่องดูในกายเราอยู่เสมอดูในกายอยู่เสมอก็ครับพอดีมีสายเข้าจากหนองบัวลำพูคุณยมนิยมเจริญพรเจริญตุกโยมราชการเจ้าค่ะว่าไงเจริญตุกจ้าอยากจะถามว่า คนที่ไม่เป็นญาติของเรานะคะเราเวลาเราไปทําบุญเราจะกวดน้ําให้เขาได้ไหมเจ้าค่ะคุณต่อไม่ออกเสียงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าฮะนี่สายยังต่อเข้ามาที่โทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวตะโก้แล้วกันนิมนต์ก็ ตอนนี้เราก็เสียงยังไม่เข้ามาเนาะครับมาเปิดเสียงโทรทัศน์ไว้บ้างเออไปลองพูดไปเจริญสุขค่ะเออมาแล้ว ถามได้เลยฮะถามได้เลยโยมเสียงเข้ามาเลยปฏิการเชื่อมต่อมีปัญหาเล็กน้อยเพื่อขออภัยก็ถามไม่ได้เลยฮะถามปัญหาอะไรก็ถามว่าคนที่ไม่เป็นญาติของเราน่ะเราจะกวดน้ําอุทิศไปให้น่ะจะได้รับหรือเปล่าคะขอบคุณครับก็ได้นะฮะเมื่อวานก็เลยตอบไปแล้วเรื่องการกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลเนี่ยการเราได้บุญแล้วเราแบ่งไปให้เนี่ยเรามีเงินแล้วเราก็แบ่งปัน ก็ได้บุญอีกฮะเป็นบุญกิยาวัตถุสิบเป็นบุญชนิดหนึ่งที่บุญจากการอุทิศส่วนกุศลอุทิศสมัยเพราะฉะนั้นเราอุทิศไปแล้วเนี่ยจะถึงเขาหรือไม่เนี่ยอย่างน้อยบุญส่วนนั้นก็ได้กับเราแล้วล่ะแล้วการอุทิศไปเราก็ได้อีกหนึ่งส่วนเราทําแล้วหนึ่งส่วนนะฮะเราอุทิศไปแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งแต่ถ้าไม่ถึงเขาส่วนนั้นก็กลับมาหาเราอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับบุญได้นี่เขาเรียกว่าอยู่ในฐานะที่จะรับได้ถ้าเข้ามาอนุโมทนาได้บุญนี้ก็แสเขารับ
โชคดีเจริญพรเรื่องการวิธีกุศลนี่จะสงสัยกันมากครับท่านอาจารย์ท่านมีความเห็นก็อาจจะสงสัยบอกว่าเราทําบุญแล้วเนี่ยจะเอาบุญส่งไปคนอื่นเนี่ยจะได้ไหมถ้าเราทําบุญเนี่ยเราส่งไปเนี่ยบุญพระเจ้าบอกว่าเป็นนามธรรมมันไม่มีหมดอะไรส่งไปเท่าไหร่กี่คนกี่คนเขาก็รับได้ถ้าคนนั้นมีติดที่จะรับ บุญอันนั้นถ้าเขายังไม่ถึงที่เขาเกิดนะก็ยังไม่ไปเกิดนะภพไหนล่ะที่กุศลบุญกุศลที่เราส่งไปที่เขารับได้เนี่ยเขาก็จะรับนอกจากบางภพที่ส่งไปแล้วรับไม่ได้เพราะมันลึกเกินไปนะมันลึกเกินไปที่ว่าบุญอันนี้ไปไม่ถึงส่วนใหญ่ที่สงสัยจะเป็นลักษณะของบุญให้ทานผมมองนะฮะแต่นี้ท่านก็บอกว่าถ้ารักษาศีลแล้วเจริญภาวนาเนี่ยบุญตัวเนี้ย ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแท้ช่วงช้างกระดิกหูแลบลิ้นขณะจิตเดียวเนี่ยส่งได้ทุกภพภูมิเลยครับเขากายสัพพนิมิสัยเข้าใจหมดสายหลุดไม่เป็นไรเขาต่อนะครับคือการที่เราทําบุญเนี่ยเราเป็นผู้ให้เนี่ยคือว่าเรามีเมตตาเนี่ยที่ตรงตาแล้วให้คนนู้นคนนี้ให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่เราก็ไม่รู้หน้าตายายเป็นยังไงแต่เป็นรู้ว่าเป็น พ่อเป็นแม่ของพ่อของแม่ของเราเราก็ส่งไปให้เพื่อเป็นกุศลเป็นบุญเนี่ยเราอุทิศให้เขาแต่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดว่าเขายังรอที่วันสั่งให้เกิดจะเกิดไปอะไรแล้วแต่เนี่ยจะเป็นสัมภเวสีรอชาติรอพบอยู่เนี่ยเขาก็รับบุญจากเราถ้าเกิดว่าชาติพบเขามีแล้วเนี่ยคือไม่ความว่าเขาไปรับกรรมหรือจะเป็นกุศลกรรมก็ดีหรืออกุศลกรรมก็ดีไปเกิดแล้วเนี่ยบางครั้งก็รับไม่ได้นะรับได้ก็แค่อะไรเปรต นอกจากนั้นก็ไปไม่ถึงแม้นรกนี่ไปไม่ถึงแม้สวรรค์ก็ไม่ต้องส่งไปเพราะก็มีบุญเก่าอยู่แล้วอะไรการอนุโมทนาได้ครับเขาขาดครับอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นการ
จะได้ทำบุญให้มากขึ้นเป็นกุศโลบายนะครับครับขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาเจริญพรเจริญจุกโยคำถามพระอาจารย์นะฮะจ้ามีอยู่สองข้อครับผมปฏิบัติเจริญสติเนี่ยมาประมาณ3ปีกว่าแล้วทีนี้ตอนนี้มันปรากฏว่าพอมีอะไรสงสารนะมีเมตตาสงสารเนี่ยน้ำตาจะไหลมันเกิดขึ้นด้วยเพราะเรื่องอะไรฮะข้อหนึ่งนะฮะข้อที่สองก็คือว่าพระอรหันต์สมัยก่อนนั้นอ่ะตามพระพุทธเจ้าหรือว่าปฏิบัติธรรมแค่วันสองวันบางทีก็บรรลุพระอรหันต์เลยแล้วปัจจุบันมันทำไมต่างกับปัจจุบันมากปัจจุบันที่ทำมากเลยถึงจะได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็ผมเข้าใจว่ามีเยอะแยะมันเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าต้องทำใช้เวลานานนะขอถามคำถามสองข้อนะครับเจริญพรขึ้นมาข้อหนึ่งอะไรนะข้อหนึ่งคือว่าพอเวลาผมปฏิบัติธรรมมาประมาณ3ปีกว่าแล้วแต่ช่วงนี้พอมีเกิดเห็นอะไรเมตตาสงสารที่สงสารอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยเช่นลูกทำความดีกับพ่อแม่อะไรน้ำตาก็ไหลนั่งน้ำตาไหลมันเกิดปีติเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรมันจะเป็นผลเสียหรือผลดีอะไรไหมฮะแล้วคือแล้วข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็คือว่าสงสัยว่าพระอรหันต์สมัยก่อนนะฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมแค่ข้ามวันข้ามคืนไม่กี่วันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เร็วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหทำนานนะเพื่อจะได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จอ่ะผมเข้าใจว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมืองไทยนี่ก็เยอะเป็นพระองค์ของพระเจ้าในสายปฏิบัตินี่เยอะนะขอถามสองคำถามนะครับผมจะฟังทางทีวีนะครับผมคือการที่โยมปฏิบัติธรรมนี่ทำมานานเนี่ยคล่องแคล่วในการปฏิบัติเจริญสติจนจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อตามเป็นความเป็นจริงนั้นก็จะมีพรหมวิหารอยู่คำว่าพรหมวิหารเนี่ยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามันจะมีตัวนี้อยู่คนที่ได้สมาธิแล้วเหมือนว่าเราขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งเมื่อเราเห็นขั้นบันดึงเนี่ยเราเคยอยู่ที่ลาดหญ้าเรามองเห็นเลยว่าเราเคยคุกคีกับพวกดีมั่งชั่วมั่งอะไรมั่งแต่นี้เราขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ถือว่าเออเราไม่คบคุกกับคนพวกที่ไม่ดีทับแต่คนดีอย่างเดียวนะคบกับแต่คนดีอย่างเดียวเราก็สูงกว่าเรามองเห็นว่าสิ่งไม่ดีที่เราถามไปที่ทำไปนั้นผ่านไปในอดีตมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปพัวพันกับมันแต่แม้แต่นี้การที่เรามาเนี่ยเรามีปิติอยู่เรื่อยเราเห็นถึงเรามีได้สมาธิปั๊บเรานี้จะมีตัวต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นอะไรเขาก็เกิดความสงสารอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาทุกข์เนี่ยก็อยากจะช่วยเขาเมตตาอยากจะให้เขาจะนิทางหรือจำทางให้เขาอันนี้มันมีนิสัยของคนที่ปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยถ้าคนปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่รู้ไงก็เหมือนเขาตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อย่างนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราก็สงสารเขาเมตตาน้ำตามันจะตกน้ำตามันจะไหลเห็นความดีเนี่ยน้ำตามันไหลหรือเหมือนคุณที่เราฟังเนี่ยฟังใครล่ะฟังที่เขาเล่าเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพิเตียตละนะมีโครงการเป็นพันโครงการนี่เนาะเราน้ำตาไหลเลยไหลเพราะอะไรรู้ไหมไหลเพราะว่าโอ้เรามีบารมีนะท่านพิเตียตละท่านพุทธาตั้งน้ำตั้งอ่างน้ำหรืออะไรมีปัญหาขึ้นมาท่านก็ตั้งเนี่ยเราเพิ่มปิติกับท่านเมตตาเกิดปิติเพิ่มปิติว่าเราเนี่ยมีบารมีอยู่ในสมภารของท่านคืออยู่ในที่ท่านปกครองเราเป็นพ่อเป็นดินของเราเนี่ยเราจะมีปิติร้องมาร้องมาเหมือนไม่มีปิติอย่างนั้นว่าเราเกิดมานี่เนี่ยคนปฏิบัติธรรมมันจะมีอย่างนี้นะมันจะมีอย่างนี้เห็นคนก็ลำบากเห็นเมตตาหรือลูกเขากตัญญูนะก็เวทิตาของคนอื่นนะโอ้ลูกคนนี้มันดีจังเลยนะอย่างวันนี้เราเห็นก็เมตตาน้ำตาร่วงมาก่อนนี้เราไม่ค่อยดีเลยแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนก็ได้ดีนึกเมื่อก่อนนี่เขาดีจังแล้วเกิดปีตินะปีติมันเกิดขึ้นแล้วตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติที่ผ่านอารมณ์สมาธินะอันนี้ที่เราผ่านมาที่3-4 ปีนั้นมันได้สมาธิอยู่แล้วแต่มันก็โยมก็ยังทำต่อเนื่องแต่มันไม่ต่อเนื่องหมายความว่าแต่โยมก็ยังมีมาทิค้างที่อยู่ในใจอยู่เสมอนี่เป็นอาการคนนักปฏิบัตินะทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ข้อที่2พระอรหันต์ในเมืองไทยอ่ะทีเราไม่รู้ว่าท่านถึงมาในหันหรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าจะกล่าวไว้ชัดถ้าเดินตามมรรคมีองค์8แล้วยังเดินตามพระไตรปิฎกแล้วจะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแน่นอนเลยแต่เราก็อยู่ในป่าใครเป็นหรือไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราไม่รู้แต่สมัยก่อนเนี่ยทำไมมันง่ายเหลือเกินสมัยนี้มันยากเพราะอะไรบารมีท่านเต็มนะแค่โกนผมก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระถามพระพุทธเจ้านั่นเห็น
เห็นควายเดินมาเห็นถามพระเจ้านั่นอะไรพระเจ้าบอกอายตนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะมันก็มีใช่ไหมเพราะว่าปัญญาท่านเต็มก็บอกกระบวตีเราที่หนึ่งก็คือบานแล้วเหล่าที่สองก็ลองมาเหล่าที่สามนี่เราอยู่เหล่าที่สามรู้บ้างก็จะสำเร็จโอ้โหนานเลยถ้าเหล่าที่สี่ไม่มีโอกาสเลยอยู่ใต้น้ำระยะทางมันห่างสองพันกว่าปีแล้วใช่ธรรมดาอย่างที่สี่ไม่ต้องคุยกันเนี่ยเรายังอยู่อย่างที่สามไม่ได้อย่างที่สองนะเป็นโยมเป็นผู้ที่โชคดีนะที่ได้มีโอกาสปฏิบัติและได้ผลแล้วนะอนุโมทนาด้วยตามไปเรื่อยเราก็เห็นเองนะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากระยองโยมแพงเจริญพรเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกจะถามว่าลูกเอาจิตดูกายอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันเห็นแค่กายสดนะคะกายอสุภะอสุภังอะมันเห็นแต่มันเห็นไม่มากอะค่ะมันคุมเครือลูกจะถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปทำจะดูจิตไปหรือให้เอาจิตดูกายอสุภะอสุภังไปแบบไหนอีกคะคือก็ดูกายนั่นแหละโยมถึงมันไม่เป็นอสุภะเห็นภายในเป็นเลือดเป็นแดงเห็นไม่เน่าเห็นไม่เป็นเปื่อยเห็นอะไรนะก็เราก็ดูตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ดูมันต่อไปเห็นบ้างไม่เห็นบ้างดูให้มันชัดขึ้นเห็นกายในตัวเองอะนะเห็นอสุภะก็ดีไม่เห็นอสุภะดีเห็นในกายานุสติก็ดีอสุภะนี่ของเน่าของเหม็นแต่ในกายานุสติคืออาการตันที่สองคือข้างนอกข้างในเนี่ยเราเห็นที่ลูกดูอยู่นี่มันใช้ได้หรือเปล่าคะได้อย่างพอยมอยู่ในกายมันใช้ได้หมดเนี่ยอ๋อค่ะเดี๋ยวจิตไม่ออกจากกายจิตอยู่ในกายจะดูยังไงก็ใช้ได้หมดมันเห็นเรื่องรางก็ดีไม่เห็นเรื่องรางนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวนมัสการลาค่ะจ้าดูไปเถอะปฏิบัติไปเถอะมันจะชัดขึ้นแน่ถูกทางแล้วไม่ผิดหรอกมันอยู่เริ่มต้นเลยในกายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานังมันอยู่ในข้อนี้เองนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้เราทำไปเถอะถ้านอกออกจากกายเป็นนู่นเห็นนี่อะไรนะผิดถ้าเห็นด้วยตัวเองไม่ผิดอ่ะนะยังไงก็ไม่ผิดจะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ไม่ผิดนะให้เราดูให้พิจารณาให้รู้ชัดรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงดูทำไมดูแล้วเพื่อปองตกตัวกายของเรานี่มันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงๆเมื่อเราไปเราก็จะไปถือมันถือมันจะถือมันแล้วถ้าเราไปถือกายเนี่ยเราจะไปหลงกายนั่นมาเราหลงกายปั๊บนี่มีปัญหาขึ้นมาอีกนั่นเนี่ยก็เหมือนว่าเราเดินทางเริ่มเดินทางเพี้ยนแล้วผิดแล้วจะแม้ว่ากายเนี่ยไม่มีอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรพิจารณากับกายไม่ใช่ตัวตนอะไรมันธาตุสี่ขันธ์ห้าพิจารณาขันธ์ห้ามันแจ้งนะกายกับจิตเนี่ยทำขันธ์ห้ามันแจ้งทำให้มันแจ้งเนี่ยคือละขันธ์ห้าเนี่ยความสุขอย่างยิ่งนะเราจะละไงก็ต้องฝึกต้องทำต้องเห็นให้เห็นตามความเป็นจริงในการปฏิบัตินะในการเราปฏิบัติขอให้ได้ทำไปเถอะดูกายในกรรมฐานสี่สิบถูกต้องหมดเลยไม่มีผิดหรอกมาไม่ใช่ว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดไอ้นั่นกับไอ้นั่นถูกไม่ใช่หรอกถ้าจิตอยู่ในกายก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นเนี่ยถูกต้องเพราะเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเจริญศีลสมาธิปัญญามันต้องเจริญอย่างนี้นะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะในการปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราปฏิบัติไปเถอะทำไปเถอะอย่าไปทิ้งกายทำไปอยู่เรื่อยๆจนเป็นวัตถีเข้าคล้องออกคล้องนั่นเนี่ยเราเป็นมรรคแล้วเนี่ยเอาจิตเราตั้งอยู่ที่มรรคตรงนั้นเนี่ยเราเดินทางถูกแล้วนะไม่หลงทางแล้วขอเดินตามมรรคละกันนะมรรคละกันคุยมั่งนิมนต์คุยต่อก็จบครับก็เป็นเรื่องของสติปัญญาที่ต้องเกิดเพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวกำกับสติถ้ารู้แล้วก็เกิดปัญญาได้แล้วโยมปฏิบัติเนี่ยจริงๆไม่ต้องเห็นก็ได้ประเดี๋ยวคุณลุงปุตตะวันบอกว่าทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นให้มันรู้จริงๆรู้ชัดๆรู้ไปเรื่อยๆทำไปเถอะท่านบอกว่าโอกาสที่ได้ทำเนี่ยไม่ง่ายการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมากถูกคัดกรองมาแล้วกว่าจะเป็นมนุษย์ได้นี่มีไม่เท่าไหร่สัตว์ต่างๆมากมายที่เราเห็นแล้วสัตว์นรกอีกเท่าไหร่เปรตเท่าไหร่ที่ต้องรอดไปเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะรอดมาเป็นมนุษย์ได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแล้วเกิดเป็นมนุษย์ยากแล้วเนี่ยยากแล้วยังมายากกว่านั้นคือมาพบพระพุทธศาสนาเมื่อพบแล้วยังได้เรียนรู้ได้เข้าใจก็ยังยากได้เรียนรู้เข้าใจแล้วยังได้ลงมือปฏิบัติก็ยากเข้าไปอีกปฏิบัติแล้วเห็นผลขึ้นมานี่ยากที่สุดแต่โยมทำสิ่งที่ยากให้ง่ายแหละตอนนี้เราเข้ามาถึงสุดภาวะที่เห็นว่าเกิดขึ้นอย่างไรเวลาเราลงมือทำไปแล้วผลที่ได้รับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันได้ผลทุกวันแต่ว่ามันเป็นการสะสมที่เรามองไม่ค่อยเห็น
ต้องเต็มกําลังเราถึงจะเห็นเหมือนกับเราตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเราโตมาเรื่อยๆเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยแต่เราไม่เห็นแต่ถ้าสมมติว่าระยะเวลาสัก 2-3 ปีเห็นอีกทีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วจะโตขึ้นจะอ้วนขึ้นจะผอมลงอะไรแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงให้เห็นแต่ความเป็นจริงเปลี่ยนทุกวันเลยมันเป็นการสืบเนื่องเป็นสันติเท่านั้นเองดังนั้นในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรมีกายกับจิตมีรูปกับนามนั้นรูปก็คือรูปกายที่เห็นอยู่นี่แหละส่วนนามก็มีขันธ์4ที่อาจารย์ปราจารย์ท่านได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงพอรู้จริงได้เนี่ยจิตมันเกิดอย่างโยมที่เกิดนั่นแหละเกิดปาโมทย์เบิกบานมันก็เกิดปิติขึ้นมาแล้วมองอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดก็ดีก็ธรรมะไม่ดีก็ธรรมะเป็นกลางๆไม่เฉยๆอยู่ก็เป็นธรรมะกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะตรงนี้ทำเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนั่นจึงเรียกว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะในส่วนดีส่วนไม่ดีแล้วก็ส่วนกลางๆในการปฏิบัติเนี่ยพอมาถึงสมาธิได้จุดทำสติจนมาถึงขั้นที่ว่ามันหยุดคิดก็ย่อของสมาธิคือหยุดคิดนั่นเองถ้าหยุดคิดชั่วขณะนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้ประมาณสัก15 นาที20 นาทีนานขึ้นอันนี้เป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยมันเป็นอัปปนาสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าจิตตั้งมั่นแหละเป็นสมาธิตั้งมั่นมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิของการเปลี่ยนพยายามที่เราจะกระทำด้วยเหตุปัจจัยที่เราทำเท่านั้นเองเพราะนั้นเหตุปัจจัยของการประกอบกันของการปฏิบัติเนี่ยก็มีหลายอย่างเหตุคือเจตนาที่เราตั้งไว้ที่จะกระทำปัจจัยคือส่วนประกอบอาหารเป็นปัจจัยอาหารนี่ก็มีส่วนมากทานอาหารมากไปก็ง่วงเหงานอนนิวรณ์ครอบงำถ้าน้อยไปก็กระสับกระส่ายหิวไม่พอเราก็จะต้องเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคถ้ารู้จักตรงนี้เราก็จะรู้ว่านี่แหละกินเป็นกรรมก็เห็นบางท่านก็รับประทานถ้ามากก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายถ้าเรารู้จักประมาณแล้วรู้จักว่าจะรับประทานอะไรถูกกับธาตุขันเราธาตุขันสุขภาพก็จะดีขึ้นมาได้อันนี้เป็นการเขาเรียกว่ารักษากายด้วยแล้วก็จิตไปพร้อมกันและด้วยการฝึกสติแบบนี้แหละสติเมื่อต่อเนื่องแล้วเกิดหยุดคิดขึ้นมาชั่วขณะนั้นน่ะนั่นแหละสมาธิเกิดตรงนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเหมือนกันท่านบอกว่าเมื่อสติประกอบสมาธิเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นแต่ที่ท่านบอกว่าเรื่องของสมาธิที่ว่าไม่ต้องทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธินอกพระพุทธศาสนาที่เขาตั้งแต่สมาธิอย่างเดียวโดยไม่ใช้สติยังไม่เพ่งอะไรทั้งอย่างนี่ก็มุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยสติไม่ได้อยู่เพราะนั้นจะไปจิตจะไปจับอยู่จุดเดียวเลยกลายเป็นว่าเอาความว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นสมาธิตรงนั้นก็เลยว่าผิดทางแต่ว่าทำแล้วได้ผลไหมก็ได้ผลนะคนอินเดียก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมกันเยอะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละเพราะมีสมาธิในขั้นนี้แต่พุทธศาสนาเท่านั้นแหละที่จะมีวิปัสสนาคือมารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเรามีอะไรใจเรามีอะไรแล้วมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่สภาพนั้นไม่ได้และที่สำคัญก็คือเรามันไม่ใช่ตัวตนที่จะเป็นเราประกอบมาจากอาการ32ธาตุ4ขันธ์5แล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็ต้องตายนั้นตรงนี้มันเป็นไปตามสภาพของเรียกว่าสัจธรรมความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็มาสั่งสอนหมู่เบญจสัตว์ให้ออกจากผลให้ออกจากกองทุกข์ตรงนี้ได้งั้นการมาเรียนรู้ปฏิบัติเนี่ยจะเรียกว่ามาเรียนรู้เรื่องทุกข์ในสังขารนั่นแหละพอเรียนรู้เรื่องทุกข์ได้เราก็จะรู้จักว่าวิธีดับทุกข์มันดับเองฮะสติพอกำกับได้จนถึงพอดีกับมันเนี่ยมีกำลังเพิ่มขึ้นมาจนมาเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเห็นอาการดับได้เลยงั้นเราต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญาในขั้นต้นปัญญาพามาเพื่อจะมารักษาศีลแล้วศีลนี่เป็นตัวพื้นฐานเป็นแม่เพราะศีลนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติก็ต้องมีศีล5ก็เจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเมื่อมีตรงนี้ได้พร้อมเนี่ยเจตนาไม่เบียดเบียนได้แล้วเนี่ยสติที่จะเข้ามาอยู่ที่ตัวเองได้มันก็เรียกว่าอัตหิเกิดขึ้นละมาเห็นแก่ตัวเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบเห็นแก่ได้นะเห็นแก่ตัวก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นเอาตัวเองรอดไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็มามองเห็นตัวเราจริงๆตามความเป็นจริงนั่นแหละจิตก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วปัญญาตัวนี้จะดับทุกข์เมื่อเป็นสมาธิแล้วปัญญาตัวนี้ก็เกิดแต่บางท่านก็ต้องเกิดแล้วก็มาพิจารณากายตามความเป็นจริงเหมือนกันบางท่านต้องใช้แบบนั้นบางท่านก็เกิดขึ้นเลยก็มีนั่นก็ต้องพิจารณาว่า
กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงหรือว่าอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บผนังเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แล้วว่าไม่ต้องไปชำระล้างไม่ต้องทำความสะอาดพระที่นี่ท่านสมัยก่อนหลวงพ่อท่านฝึกนะครับท่านบอกไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องล้างหน้า7วันทำได้ไหมใครสามารถก็ต้องลองฝึกกันดูแล้วก็ลองไม่ไปทรมานตัวเองหรอกแต่ว่าลองให้เห็นความจริงอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าโอ้สภาพที่พอเราไม่ได้ทำความสะอาดแล้วเราจะเหม็นเราจะอึดอัดจะรำคาญตัวเองอย่างมากยิ่งถ้าหน้าร้อนแล้วก็มันเหนียวตัวแล้วไม่ได้อาบน้ำนะโยมจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนนั่นแหละท่านเห็นทุกข์อย่างนั้นเลยแล้วพอเราข้ามไม่ได้เราจะรู้เลยว่าโอ้วันที่1วันที่2มันก็อึดอัดแล้ววันที่3แล้วโอ้โหมันทุกข์มากเลยแต่พอวันที่4วันที่5จะเริ่มผ่อนคลายแล้วจะเริ่มรับได้เคยชินคุ้นชินกับมันแล้วตอนนี้เราจะมองเห็นเลยคนที่เขาอยู่ข้างถนนที่เขาไปเก็บขยะกินกันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยอาบน้ำเลยเนี่ยนั่นน่ะเขาอยู่ยังไงแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะก็เป็นเรื่องที่แปลกเขากินเข้าไปเขาไม่กลัวเลยว่าท้องจะเป็นไงแล้วก็ไม่เป็นด้วยเนี่ยจะสังเกตเห็นจริงๆถ้าเราพิจารณาเห็นเราจะเห็นธรรมะตรงนี้ว่านี่แหละกรรมเป็นตัวกำหนดจริงๆจะตายก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่หมดนะต้องใช้กรรมต่อไปบางคนอยากตายก็ไม่ได้ตายเพราะมันยังไม่หมดอายุยังไม่หมดกรรมบางคนไม่อยากตายมันก็ต้องตายก็หมดอายุเพราะความตายก็เกิดจากหมดบุญหนึ่งหมดอายุหนึ่งแล้วก็หมดกรรมหนึ่งหมดกรรมก็ท่านอย่างเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็จะหมดแต่จริงๆแล้วด้วยการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าถ้าจะคิดจะเรียนในปริยัติท่านเรียนไปเลยอย่าลงมือปฏิบัติเพราะมันจะสับสนเพราะสภาพความเป็นจริงกับไอ้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันเพราะสิ่งที่เรียนนี่เขาเรียกว่าเขาเขียนเป็นตัวที่ว่าสำเร็จแล้วเป็นตำราเป็นเรียบเรียงลงมาแต่ตัวปฏิบัติเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยกรรมไม่เท่ากันเนี่ยเพราะนั้นรับประทานที่ชอบรับประทานไม่เหมือนกันเพราะการปฏิบัติในเส้นทางมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างที่ท่านพระอาจารย์ก็กล่าวแล้วว่าการทำจิตสงบเป็นสมถะเนี่ยมีตั้ง40กองมี40วิธียิ่งสมัยพุทธกาลมีเยอะกว่านั้นอีกเลยไปดูดอกบัวก็สำเร็จได้แล้วนั่งมองดอกบัวอย่างเดียวก็เนี่ยขอโอกาสครับตอนนี้มีสายเข้าจากกระบี่โยมไพโรจน์เจริญพรเจริญตุกโยมครับผมคืออย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนปรึกษาธรรมะว่ามันเป็นยังไงนะผมขออนุญาตมันเล่านะฮะคือผมชอบไหว้พระแล้วก็ทำสมาธิมาเล็กๆอยู่หลายปีครับตอนที่ของผมการทำงานอยู่แต่ตอนนี้ผมก็เกษียณแล้วมีบางครั้งครับมีบางครั้งที่มันเกิดนิมิตจะเรียกว่านิมิตจะถูกต้องไหมตอนหัวรุ่งนะครับบางทีตอนที่ผมหลับมันจะขึ้นมาที่เหนือสะดือนะครับนะฮะขึ้นเหนือสะดือบางครั้งก็เป็นคำบาลีอาจจะเป็นคาถาบาลีนะครับและทีนี้ลำดับมาก็อาจจะเกิดมาเหนือสะดือเหมือนกันจะเป็นคำที่กลับไปกลับมาว่าจิตอิสระคือจิตบริสุทธิ์แล้วก็จิตบริสุทธิ์คือจิตอิสระนะฮะอันนั้นก็ผ่านไปเมื่อมาปี57ก็ผุดขึ้นมาอีกตามระดับว่ารู้เห็นแล้ววางแล้วผมก็ใช้หลักการเหล่านั้นมาพิจารณานะมาพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีมาตั้งแต่ต้นตั้งหลายปีแล้วคิดว่าทรัพย์สมบัติต่างๆแม้แต่ตำแหน่งหรือลาภยศอะไรต่างๆเนี่ยทรัพย์สมบัติต่างๆนี้มีความรู้สึกในจิตว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นของเราอยู่มาตั้งหลายสิบปีนะครับทีนี้ตอนนี้ผมก็ใช้ที่นิมิตมาเนี่ยมาประกอบพิจารณาเมื่อการทำสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็สังเกตดูกายนะดูกายและดูเวทนาว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ดูจิตว่ามันจะ
มันจะเล็บออกไปตรงไหนเนี่ยก็พยายามที่จะให้มันรู้อยู่ในกับปัจจุบันนั้นนะครับนะรู้ว่าอารมณ์จิตมันเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีเผลอๆอยู่นะครับมีเผลอๆอยู่อยากจะให้สกุลท่านได้วิเคราะห์ให้ดูให้ทราบด้วยนะครับฮัลโหลวิเคราะห์ว่าไงฮัลโหลเจริญพรวิเคราะห์ว่าอย่างไรฮะครับไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ค่อยดีนะใจโจมใจวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์ที่พูดมาเนี่ยมันถูกหรือผิดในอารมณ์ของจิตในตรงนี้มันจะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติมานี่มันจะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแท้อยู่หรือเปล่าครับผมคือการที่เราพิจารณาอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะเป็นนิมิตอะไรหรือจะเป็นรูปลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตนั้นน่ะมันมีสมาธิมันเป็นอาจจะเป็นนิมิตข้างนอกก็นิมิตข้างในนิมิตตรงนิมิตข้างในก็เห็นอวัยวะภายในนิมิตข้างนอกก็เห็นแต่เรื่องภูเขาพวกสัตว์พวกพุทธองค์เทวดาต่างๆนิมิตนอกไอ้นั่นก็เรียกว่ามันออกจากกายแล้วมันหลงทางแต่ถ้ายังอยู่ในวงกายเป็นนิมิตข้างในเนี่ยแต่พุทธเจ้าก็บอกให้ดูในกายานุสติในกายานุสตินะพิจารณาปัญจกพิจารณาข้างนอก5ข้างใน27ใช่มั้ยอธิกการ32ของเราคือธาตุดินกับธาตุน้ําให้เราพิจารณาธาตุดินและธาตุน้ำของเราธาตุไฟธาตุลมนะแล้วให้เราพิจารณาตรงนี้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยผมเรามีจริงๆนะเราผมเนี่ยเรามีจริงๆนะไอ้ผมเมื่อมีขนมีจริงๆหนังมีจริงๆเล็บมีจริงๆฟันมีจริงๆมีของจริงให้เราพิจารณาว่าในของจริงมันอยู่กายภายนอกแล้วเห็นของจริงแล้วภายในกายของเราเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดเห็นลำไส้ใหญ่เนี่ยมีของจริงมันทำงานอยู่มันประสานงานกันอยู่พวกนี้ประสานงานไปทำหน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละนั่นทำให้ชีวิตเราที่เราอยู่มาทุกวันนี้ก็เอาการทำงานกับอวัยวะภายในของเรานี่เนี่ยนะอวัยวะภายในให้เราเห็นตรงนี้เห็นตามความจริงในอาการตามที่ต้องจริงว่าเนี่ยเรามันไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเครื่องจักรที่นิดหนึ่งที่เราเดินไปเดินมานะทำบุญทำบาปไม่มีอะไรเลยเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานเย็นก็มากลับมาเนี่ยเหมือนเครื่องจักรที่นิดหนึ่งที่ทำงานที่นิดหนึ่งก็นั่นเองจากตั้งเด็กจนโตมาไม่มีอะไรเลยมีนะกินนอนไปเที่ยวทำงานก็อยู่อย่างเงี้ยแต่นี้ให้เราพิจารณากายโอ้มันไม่มีอะไรตรงเนี้ยเราจะได้เบื่อในการที่ว่าเนี่ยวันตำตำตักตักมีความเบื่อความเบื่อปั๊บเนี่ยมันก็จะกำจัดความหลงนะอันนี้มันเราหลงอยู่เนี่ยหลงข้างนอกหลงไปไหนหลงกายอยู่กับเนี้ยมันก็จะทางไปจากความหลงใช่ไหมเมื่อกำจัดความหลงเมื่อเราดูไปในกายของเราเนี่ยเรารู้ว่ากายมันทำงานอยู่แต่จิตมันก็ทำงานอยู่เมื่อจิตมันทำงานอยู่มันไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่มันกระทบไม่พอใจเกิดความโกรธให้เรารู้ทันกับความโกรธก็รู้ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้รู้ตรงนี้นะให้รู้ความโกรธแล้วเราจะทำไงเราก็วางมันซะคือวางมันซะเราเฉยมันซะเราจะทำไงวางเราต้องฝึกวางฝึกเฉยตรงนี้ใช่ไหมเมื่อเราก็เกิดที่เรากำลังนั้นเราก็พิจารณาเนี่ยราคะมันเกิดเห็นอวัยวะภายในว่าเราเห็นเมื่อรู้กายรู้จิตเราเห็นอวัยวะเกิดปั๊บเนี่ยเรารู้ทันมันจะไม่เห็นเราอุปมาให้ฟังใช่ไหมอุปมามีราคะเกิดนะไปเห็นผู้หญิงตรงข้ามมาชอบอย่างไรชอบคุณชอบหน้าตาชอบผิวพันต่างๆจิตมันเป็นราคะตรงนั้นเราก็รู้ทันโอ้อันนี้ราคะมันเกิดแล้วแต่เรามาดูกายภายในว่านี่เป็นเครื่องจักรเป็นของที่เหม็นอะไรเหม็นอับใช่ไหมเหม็นคาวใช่ไหมคนไม่ตายนี่จะเหม็นคาวต้องออกมาเรารู้จักจะเหม็นคาวออกมามันจะไม่เหม็นเน่าแต่มันเป็นเหม็นคาวต้องมีชีวิตอยู่มันเหม็นคาวเลือดก็เหม็นคาวน้ำลายก็เหม็นคาวอะไรก็เหม็นคาวนะเราก็จะเห็นไอ้ตัวนี้เหม็นมันก็จะกำจัดไอ้ตัวราคะตรงนี้เพื่อต้องการให้เราพิจารณาเนี่ยให้กำจัดความโกรธความโลภความหลงราคะตรงนี้ให้เราพิจารณาให้ความเบื่อหน่ายตรงนี้แต่นี้เราจะทันมันได้ยังไงเราก็ต้องน้อมจิตมาดูกายของตัวเองนะมาดูกายของตัวเองทำไมต้องดูกายของตัวเองอ่ะว่ารู้กายเราก็รู้อารมณ์ของที่กระทบเข้ามาในกายใช่ไหมอารมณ์ที่เข้ามาในกายเรารู้ทันเหมือนว่าตั้งสติป้องกันอารมณ์ที่ไหลเข้ามาสู่กายก็เราอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์ราคะ
แต่ก็ถึงว่าเรามาตั้งเนี่ยก็อยู่กายให้เราอยู่ภายในอยู่ตลอดว่าอารมณ์เหล่านี้มันเข้าหาเราเราจะละมันได้ยังไงล่ะเราก็ต้องพิจารณากายเนี่ยเป็นต้อนรับเพื่อเป็นกระแพงว่าไอ้นี่ของเน่าเหม็นของตกกระปุกโตโคกไม่น่าอยู่น่าอาศัยเลยเป็นของเหม็นของเหม็นนะลองไปดูที่ของเหม็นของเน่าลองไปที่เขาผ่าตบที่ยังไม่ทันเน่าเลยมันเหม็นขาวฟุ้งไปหมดเลยใช่ไหมอันนั้นแหละเราพิจารณาอยู่อย่างนั้นอันนั้นน่ะคือถูกต้องพุทธเจ้าต่ออย่างนี้ต่อในกายานุสติอาการ32คือปัญจกรรมฐานผมเอาไอ้ที่ว่ามันเกิดมาเนี่ยไอ้ที่มันเกิดว่ารู้เห็นแล้วก็วางอันนี้พยายามที่จะรู้ให้ทุกอาการเนี่ยครับรู้เห็นรู้เห็นน่ะถูกต้องแต่เห็นวงกายแล้ววางมันเนี่ยถูกต้องแล้วยึดครับรู้เห็นพอเห็นปั๊บว่ามันเป็นยังไงรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยแล้วก็พยายามที่จะวางส่วนนั้นอยู่ถูกต้องวางแล้วเฉยนะเราเห็นตรงนั้นเนี่ยครับเราเห็นตรงนั้นเราก็เห็นไอ้ธรรมะของพุทธเจ้าโอ้ธรรมพุทธเจ้าก็บอกไม่ให้ยึดธรรมของพุทธเจ้าคือให้วางพอยึดอุปาทานตัวยึดท่านบอกว่าตัวทุกข์ทุกเพราะเราไปยึดจะแม้ถ้าวางแล้วมันคลายทุกครับสาธุครับที่โยมทำคือคลายเนี่ยถูกต้องคือคลายทุกมันคือวางมันรู้ต้องมีตัวรู้ก่อนนะตัวรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเราก็วางจะต้องรู้คือรู้นี่หมายถึงว่าเรารู้ว่าเรื่องราวที่มันมากระทบนี่มันเป็นใช่แล้วเห็นเนี่ยก็คือเห็นโทษเห็นทุกว่ามันเป็นยังไงเมื่อเห็นทุกว่าเป็นยังไงเราก็ไม่ควรที่จะปรุงแต่งต่อเราก็ตัดในตรงนั้นแล้วก็วางถูกต้องนะทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะตัดตรงนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะแคบลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นแต่งตะว่างขึ้นมาตะว่างในนี้คือตะว่างทางปัญญาก็จะรู้แจ้งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะโมทนาจ้าขอเข้าใจเนาะมีสงสัยอีกไหมฮะก็อย่างโยมนี่เป็นแนวปัญญาแล้วเขามีธรรมะเกิดเพราะนั้นโยมก็ดูไปตามที่ธรรมะเกิดมาบอกโยมนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องแล้วพอดีมีคำถามจากทางบ้านถามว่าโยมถือศีล5กลางคืนนั่งสมาธิและชอบถวายพระไตรจีวรแต่เวลาฝันจะฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแม่นเช่นรู้ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรกับตัวเองและจริงด้วยเป็นเพราะอะไรคะจากคุณสาบุรีรัมย์ลงนิมนต์ท่านครับคุณขอบคุณครับถือศีล5ก็คือนั่งสมาธิชอบถวายพระไตรแต่ฝันเห็นเหตุการณ์นี่ก็คือว่าจิตก็เป็นสมาธิแล้วเหมือนกันบางท่านเนี่ยแล้วแต่อุปนิสัยที่ว่าวาสนาสั่งสมมาบารมีที่ได้สั่งสมทำมาบางท่านเนี่ยมีลักษณะเขาเรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยจะมีรู้เห็นได้เขาเรียกว่ารู้อดีตรู้อนาคตได้มีญาณอย่างรู้ลักษณะนั้นขึ้นเรียกว่าบางทีก็ระลึกชาติได้ตรงนั้นก็มีเพราะนั้นในลักษณะนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าจะเป็นในโลกปัจจุบันเขาเรียกว่าสัมผัสที่6อ่ะมีสัมผัสที่6เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของนิมิตที่ใกล้ความจริงครับซิกเซนที่ว่าเลยนะก็มีได้แต่ท่านบอกว่าก็อย่าไปเชื่อมันจริงมั่งไม่จริงมั่งก็ยังไม่แน่เพราะฉะนั้นไอ้นิมิตที่เกิดขึ้นก็จะมีอะไรล่ะกินมากก็ฝันก็เป็นนิมิตคิดมากก็ฝันก็เป็นนิมิตก็แล้วก็เทพสังหรณ์เทวดามาบอกมาอะไรก็เทวดาสมาธิก็ถูกไปถ้าเทวดามิจฉาทิฏฐิก็ไม่ถูกอีกก็ยังไม่แน่อันสุดท้ายอันที่4ที่ฝันก็คือเป็นบุพกรรมบุพกรรมคือกรรมเก่าที่เราเคยได้กระทำมาแล้วเนี่ยมาแสดงให้เราเห็นตรงนี้ก็มีความใกล้เคียงแต่ตรงนี้จะใกล้เคียงแค่ไหนก็เราก็ยังเชื่อไม่ได้ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นตั้งความไม่เที่ยงเอาไว้แล้วเสร็จเหตุแล้วเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามถ้ารู้เราก็เข้าใจทำให้เรามั่นใจขึ้นว่านิมิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วเราเจอมันมีเครื่องหมายให้เห็นแล้วแต่เราอย่าไปยึดเครื่องหมายเท่านั้นเองที่ท่านพระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการปล่อยวางเราเรียนรู้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับเนี่ยดับนั่นแหละคือปล่อยฉะนั้นถ้าเราเรียนไปแล้วเรายึดอันนี้พอเราได้ตรงนี้โอ้เราสำเร็จเราเก่งเราแน่แล้วตรงนี้ยึดปุ๊บเป็นวิปัสสนูทันทีแล้วตอนนี้จะไม่เชื่อใครแล้วความเห็นต่างๆมันจะล้วนเลแล้วจะแปรปรวนแล้วก็จะไม่ชัดตรงนี้เป็นธรรมที่ดับได้ปริหารธรรมโอปริหารธรรมโอมันยังเสื่อมได้อยู่เพราะฉะนั้นทำต่อไปในเมื่อทำถึงตรงนี้แล้วก็พยายามกระทำต่อเนื่องจะมีศีล5บริบูรณ์ด้วยนั่งสมาธิถือว่าครบองค์โยมก็ทำได้ดีแล้วนะก็อนุโมทนาก็คงจะมีแค่นี้พระอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับก็คือเราปฏิบัติไปเถอะ
ต่การปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปทิ้งกายละกันว่าพุทธองค์เขากล่าวไว้เนี่ยที่เราเจริญเนี่ยที่จากที่คนธรรมดาไปตู่อายะบุคคลได้ก็ต้องเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรในสติมหาสูตรในสติมหาสูตรเนี่ยนะมันก็จะเดินตามมรรคมีองค์8มันจะเดินตามมรรคมีองค์8เพราะมันอยู่ในปกยธรรมเห็นใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเข้าอยู่ตู่ไอ้น่าอายตติด้วยอายตติรู้อะไรนะรู้ทุกเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเราจะดับสมุทัยยังไงนี่จะเป็นมรรคขึ้นมามันก็อยู่ในปกยธรรมนะแม่เห็นเราจะทายเห็นยังไงก็คือเห็นกายเห็นจิตตลอดเวลานั่นแหละเราก็จึงเห็นสมุทัยงั้นเราไม่เห็นสมุทัยถ้าเราไม่เห็นกายจิตสมุทัยนี่ประมาณอวิชชามันบังอยู่นะแต่นั้นเราก็มาฝึกษาตรงนี้เราเดินไปตามลำดับระดับมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันก็ไปสมประธานติอิทิบาติอินทรีห้าเดี๋ยวไหมและพละห้าที่พระจงเจ็ดมรรคมรรคแปดมันจะตามไปลำดับของมันครับผมก็ขอบคุณพระดีมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์เจริญพรเจริญโสภีโอมครับธรรมสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับคือผมมีคำถามเกี่ยวกับลูกสาวนะครับคือลูกสาวผมอายุยังวัยรุ่นอยู่แต่เขาไปที่ไหนเขาจะมองเห็นเจ้าที่หมดเลยครับเจ้าที่เจ้าทางที่สถานที่ที่นั้นนะครับแต่ผมคิดว่าจะให้เขาถือศีล5เนี่ยคงจะยากครับเพราะยังวัยรุ่นอยู่24-25อย่างเงี้ยจะให้ท่านมีแนวทางยังไงแนะนำให้ลูกสาวผมได้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเห็นขอฟังทางวิทยุนะครับเขาเห็นเนี่ยธรรมสการลาครับโยมที่เขาเห็นเนี่ยเขามีเส้นนะเขามีก็เรียกว่ามีเส้นตรงนี้เขาสร้างมาตั้งอดีตชาติเขามาก็ดึงเห็นพวกจูนเจ้าที่เห็นเทวดาหรือเห็นผีอะไรเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีเส้นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราค่ารักษาติดห้ามเขาจะดีเขาจะเชื่อเขามีเส้นนี่เขาเชื่อว่ายากว่าวัยรุ่นคนนี้อย่างลูกสาวของโยมเนี่ยเขามีเส้นตรงนี้เขาเชื่อติดหน้าเพราะเห็นคนดีเห็นคนไม่ดีเห็นคนตายที่ตายไปเพราะอะไรมีเส้นเห็นคนตายด้วยความดีไปไหนเนี่ยมันมีเส้นอยู่ตรงเนี้ยมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเชื่อติดห้ามากกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยก็น้องแนมให้เขาไปเนี่ยรักษาติดห้าก็ดีแล้วให้เขามาภาวนาแล้วทีนี้เห็นอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราเห็นเนี่ยที่เราไปเห็นปั๊บเนี่ยคนนี้เดินไปเนี่ยมาถึงนั้นต้องตายเราจะไปช่วยเขายังไงอันนั้นมันเป็นกรรมของเขาเขากำหนดมาเรารู้แล้วเราก็พยายามจะไปยึดหรือเราจะไปช่วยมันช่วยเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมก็กำหนดมาเองใช่ไหมกำหนดมาเนี่ยเราไปเชื่อที่ไปช่วยเขาหมดเลยเมื่อคนเมื่อเดียยมมาบางคนมาเข้ามาว่าเอ๊ะนี่มันถึงกำหนดแล้วคุณไปช่วยอะไรเขาล่ะอันนี้ไม่หยุดกรรมแต่ช่วยเขาทำความดีได้บอกให้ตั้งบุญตั้งกุศลนะมาวัดไปบ่อยๆนะเราไม่บอกว่าฉันเห็นว่าเจ้ากรรมมาหาโยมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปบอกหรอกบอกให้เขาเนี่ยบอกไอ้คนนี้ไปทำบุญนะเนี่ยถ้าตามนั่นดีนั่นจะดีขึ้นอะไรเองไหมทักทายว่าเขาเนี่ยมีอะไรนี่มีปัญหาเขาแกกเนี่ยลงไปทำบุญมันจะดีขึ้นนะแนะนำไปถึงที่ดีถูกให้เขารักษาติดหน้าดีแล้วนะบอกพระแนะนำบอกว่าเอ๊ะเขาวัยรุ่นเนี่ยคนนั้นเนี่ยติดหน้าดีเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเนี่ยเขาไม่วัยรุ่นแล้วจิตเขาเหนือวัยรุ่นนะจิตเขาเหนือวัยรุ่นจ้ะนั่นแหละฮะการเห็นก็ดีแล้วแต่ถามความเห็นให้ตรงให้ถูกเท่านั้นเองขอกราบครับพอดีมีสายข้าวจากพิษณุโลกโยมประนอมเจริญพรเจริญสุขโยมหนูหลวงพ่อนมัสการค่ะจ้าอยากจะรู้ว่าที่ลูกก็นี่มันนั่นต่อมาว่าไงพูดได้เลยอโยเสียงสะท้อนกลับยังไงฮะสายอยู่ปะเอ่ยแต่เสียงไม่ออกผมพูดอ๋อพูดได้เลยโยมโยมพูดได้เลยนะเกิดอะไรหลุดแล้วมั้งตอนนี้พระรอนะยกคุยได้เลยจ้ะจ้ะนิมนต์พระอาจารย์ครับงานการที่เนี่ยสายจะมาโทรมาใหม่นะโยมนะที่เราเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยมันเป็นอดีตชาติที่เราเห็นก็เรียกว่าเห็นเต็นท์ตรงเนี้ยมันก็ต้องสร้างบารมีมา
แต่เรามีมาแต่เราก็อย่าไปยึดไอ้เต็นท์เนี่ยเราเป็นผู้พิเศษอะไรเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ทําให้รู้ไม่ชี้ตาแต่นี่ถ้าบอกว่าถ้าเรามีเต็นท์เนี่ยเราไม่ได้ธรรมดาแล้วเหนือคนอื่นแล้วนะเดี๋ยวเหนือคนอื่นแล้วก็เรารักษาตินี้ถ้าเป็นผู้กํากับตลอดเวลาเราจะได้ไม่หลงทางนะพอดีฟังโยมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะให้ถือศีลศีลอย่าถือนะฮะถ้าถือแล้วมันหนักศีลเนี่ยเอามารักษาที่ใจศีลคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเขาอย่างนี้ถ้าวัยรุ่นเนี่ยไปห้ามศีลมาห้ามนี่ห้ามไม่นี่ไม่ได้พระพุทธหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกว่าศีลไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ไม่ละเมิดเท่านั้นเองไม่ไปเบียดเบียนเนี่ยเขาด้วยการฆ่าการเบียดเบียนชีวิตเขาไม่เบียดเบียนด้วยไปเอาทรัพย์สมบัติเขาหรือว่าไปช่อโกงไปลักขโมยเข้ามาไม่เบียดเบียนนะลูกเมียสามีภรรยาคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาด้วยคำพูดที่เราจะไปพูดจาให้ร้ายหรือทิมแทงต่างๆเขาก็เป็นคนที่พูดดีมีสัมมาวาจาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการมาดื่มของเมามึนเมาต่างๆยาเสพติดตรงนี้ถ้าเขารู้ตัวนี้นะรักษาไม่ยากหรอกนะครับพระอาจารย์ผมว่าไม่ยากตรงนี้เพราะว่าเรารู้ตรงตอนนี้ไอ้ที่ไม่รักษาเพราะกลัวว่าคือเขาเนี่ยเขายังห้ามนี้ห้ามนี้ห้ามนี้คือเขายังไม่รู้ว่าพ่อให้รักษาศีลเนี่ยพ่อเขาก็คิดว่าจะให้ลูกสาวรักษาศีลห้าดีไหมโอ้ดีมากแล้วแต่เนี้ยพ่อลูกสาวเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะรักษาศีลได้หรือเขาจะเอากับเราหรือเปล่าครับนี่คือตรงนี้ครับนี่คือทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ให้ลูกแต่เนี้ยเราก็บอกว่าเขามีโอกาสแล้วโอกาสที่ว่าเขาเห็นที่คนคือไม่เคยเห็นก็เรียกว่ามีเซนเนี่ยเนี้ยเราเอาตินเนี่ยเป็นผู้กำกับเมื่อไม่ตินเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อเราไปเจออะไรที่สิ่งที่ไม่ดีเห็นเขาไม่ดีเห็นเซนตรงนู้นเห็นเซนตรงนี้เห็นผีอะไรโอ้มันจะได้เชื่อมันว่ากรรมมันมีจริงเนี่ยคนตายไปแล้วมันก็เป็นตมวิสีหลอกเขาไปตื้อว่าเราไปเห็นว่าคนอื่นก็ไม่เห็นเนี่ยพบของมนุษย์เนี่ยพบของตมวิสีพบหนึ่งเนี่ยก็ที่เชื่อเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยเขาบอกอะไรทางที่ถูกต้องก็คืออะไรรักษาตินเอาไว้คือรักษาตินไม่ความว่าอย่ามาให้ด่างมันพ้อยโดยการที่ผิดตินโดยการที่ไปฆ่าตัดกิบิดเบียนตัดก็ดีนะรักษาตรงนี้ไว้ในใจอยู่ตลอดเสมอนะเมื่อเราไม่เราเมื่อรักษาสินตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปโกหกใครอันนี้แล้วมันจะทำให้ที่เต็นท์ตรงนั้นติดขึ้นนะแล้วก็จะช่วยคนอื่นได้หลังแต่อย่าไปติดจะได้ไม่กลัวถ้าไม่ติดแล้วโอกาสมันก็จะหลงทางได้ใช่ครับหลงทางมันเป็นอะไรเป็นนิมิตมันวิปัสสนูอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นนิมิตทำความไม่ได้ตรงตามมาสิ่งที่สมาธิก็เกิดปัญญาเขาขาดครับวันนี้มีสายเข้าจากกสม.เจริญพรเจริญตกโยมค่ะกลับในมรดกหลวงพ่อทั้งสองท่านนะคะจ้าคือโยมอยากจะถามหลวงพ่ออย่างนี้ค่ะคือว่าโยมไม่เข้าใจค่ะว่าถ้าเกิดเราแผ่เมตตาให้คนที่เรารักอะค่ะหลวงพ่ออย่างนี้จะได้ไหมคะมันคุยครับขอแก้ครับผมก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะโยมแต่เพียงแค่ว่าคนที่รักเนี่ยก็จะเป็นการยึดเข้าไปอีกและแผ่เมตตาเนี่ยหรือบางอาจารย์ท่านก็บอกให้แผ่ให้กับตัวเองก่อนแล้วพอแผ่คนอื่นจะได้รู้ว่าเรารักตัวเองยังไงก็จะได้รักแบบนั้นที่เมตตาออกไปอย่างนั้นเมตตาคือความสงสารเห็นใจบางคนก็บอกว่าให้แผ่ไปกับศัตรูก่อนคนเกลียดแต่บางท่านก็บอกแผ่ไม่ได้จิตมันไม่ให้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะโยมแต่ละท่านไม่เหมือนกันฉะนั้นการจะแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณได้หมดทั้งสามเหตุภพภูมิเลยคือโยมกลัวว่าแบบคนที่เรารักแล้วเราแผ่เมตตาให้เขากลัวเกิดเขาไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะโกรธแสดงว่าเมตตาตัวนั้นไม่มีอุเบกขาพระเจ้าสอนยกมาทั้งแพ็กเกจเลยนะโยมเมตตากรุณามุทิตาต้องมีอุเบกขาในประเทศไทยเนี่ยจะพลาดอยู่ตรงนี้อยู่ข้ออาตมาสังเกตมาตลอดเหมือนกันขาดอุเบกขาฮะโยมจะมีเมตตาพอเขาไม่ทำตามที่เมตตาเหมือนก็โกรธก็เรียกว่าเมตตาหวังผลประโยชน์ตรงนั้นแหละถึงไม่ให้ทำเราไปหวังผลประโยชน์ในเมตตานั้นเมตตาคือให้ไม่ต้องการผลตอบแทนใช่ไหมฮะให้ความรู้สึกที่ดีให้เข้าไปให้สิ่งที่ดีที่เรามีแบ่งปันไปนั่นแหละเมตตาเขาทำอย่างนั้นคือเห็นเขาทุกข์เนี่ยเราก็อยากจะเมตตาก็สงสารเขาว่าอยากให้เขาพ้นทุกข์เราก็เกิดกรุณาก็คิดจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ช่วยด้วยวิธีไหนเมื่อช่วยแล้วเขาพ้นได้แล้วก็อนุโมทนาเขาเรียกว่ากรุณามุทิตาเกิดขึ้นก็อนุโมทนากับเขาแต่ถ้าช่วยแล้วเขาแล้วไม่พ้นเราทำไงสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมตรงนี้เป็นอุเบกขาเราก็ปล่อยวางเฉยไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปว่าอะไรเขาตรงนี้พอเข้าใจไหมแต่นี้ต้องไม่ต้องกลัวแล้วเนา
ถ้าโยมทำตรงนี้โยมจะไม่กลัวเลยจะไม่กลัวที่จะไปโกรธใครนะฮะแต่นี้ไอ้ที่แผ่เมตตาเพราะว่าเรารักเขาแต่เขาไปตรงอื่นท่านนี่ใช่ไหมเขาออกไปนอกทางอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะแผ่เมตตาให้เขาเข้ามาในทางนี้กลับมาหาเราซะแล้วตอนนี้พอแผ่ไปแล้วแล้วเขาก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้มาอย่างนั้นโอ้โหมันโกรธอย่างนั้นหวังผลแผ่เมตตาได้นะคะหลวงพ่อนะได้อย่าหวังผลประโยชน์ตรงนั้นผลที่คือเราเมตตาเขาแล้วเราก็เมื่อไม่ได้เราก็ต้องอุเบกขาไว้เจ้าค่ะเราให้เราเต็มที่นมัสการลาค่ะหลวงพ่อโชคดีห้าเจริญพรเขาเรียกว่าธรรมะคือหน้าที่เราทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำตรงอื่นไม่ต้องไปพิจารณาตรงอื่นการให้แบบนี้เลยให้จนให้อภัยได้เป็นให้ไม่มีประมาณถ้าเวลาของช่วงแรกของเราก็เดินทางมาถึงหมดเวลาในช่วงแรกนะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-250-1124 วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าเขื่อนมูลบนประจำปีพุทธศักราช
2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่0816559822และสามารถร่วมตับที่400-202-7905ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็มาพบกันอีกในช่วงของช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์บรรจลันทุกิโตท่านก็ยังเป็นองค์ที่จะตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านอยู่สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังคงโทรศัพท์มาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทอันนี้ก็นิมนต์หลวงพ่ออาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2ในรายการธรรมะสว่างใจตัวนี้สายก็ยังว่างอยู่โยมก็มีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่มีคำถามขอโอกาสครับผมพอดีมีคำถามจากคุณประนอมพิษณุโลกถามว่าโยมบริจาคที่ดินประมาณ2ไร่ให้เขาทำถนนจะได้บุญไหมคะก็ท่านตอบแล้วกันนะครับผมดูง่ายครับบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเวลาโยมถวายโยมรู้สึกดีไหมรู้สึกมีความสุขที่ได้ให้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นบุญนึกก็มันไหลโยมก็จะรู้สึกดีเพิ่มก็สามารถไปพูดได้วันนี้แหละพูดกับลูกกับหลานได้เลยว่าเนี่ยเราได้ถวายไว้ให้กับเป็นสาธารณะเป็นถนนเนี่ยเมื่อไหร่ที่คนมาใช้ถนนนิยมก็จะเกิดบุญตรงนี้ตลอดเวลาเลยเป็นความสะดวกสบายแล้วอานิสงส์ตรงนี้ก็ทำให้โยมจะทำอะไรก็สะดวกสบายราบรื่นปลอดโปร่งเนี่ยบุญเป็นลักษณะนั้นเป็นนามธรรมที่เราต้องสัมผัสได้ในความรู้สึกนั้นงั้นบุญถ้าว่าโดยเหตุแล้วคือการทำความดีทุกชนิดเลยบุญเนี่ยถ้าว่าโดยผลคือความสุขสงบเย็นที่ใจที่กายเราแต่ถ้าว่าโดยสภาพจิตก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากมลทินผ่องใสบริสุทธิ์อย่างนั้นนั่นแหละคือคุณสมบัติของบุญมี3ประการอย่างนี้งั้นการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยท่านบอกบุญจริงๆแล้วมีทั้ง10อย่างบุญยาวถึง10ไม่ใช่มีแต่พอทานอย่างเดียวการรักษาศีลก็เป็นบุญการภาวนาก็เป็นยอดบุญมากขึ้นไปอีกการ ช่วยกระทำการขนขวายมาวัดแล้วไม่มีเงินทองแหละแต่เรามีแรงมาช่วยกวาดวัดทำอะไรต่ออะไรขนขวายในกิจการส่วนรวม
หรือที่ส่วนรวมที่โรงเรียนที่อะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ช่วยกันทำการขนขวายในงานส่วนรวมบุญเกิดจากการที่อุทิศส่วนกุศลเราได้บุญขึ้นมาแล้วเราก็นึกถึงเรามีความดีเกิดขึ้นนะอยากจะให้แบ่งปันไปให้คนอื่นๆตั้งแต่กิจกรรมในเวรพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์บูรพมหากษัตริย์ต่างๆที่เราแล้วก็บรรพบุรุษไทยที่เรารักษาพื้นแผ่นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงตัวนี้แล้วก็บรรพบุรุษของเราเทพยดาทั้งหลายแล้วแต่เราที่จะนึกอุทิศไปให้นึกถึงรูปร่างหน้าตาแล้วก็นึกไปได้ทั่วไปหมดเลยเพราะบุญนี้ประมาณไม่ได้บุญนี้มีกำลังอยู่ที่ศรัทธาศรัทธาที่ตั้งมั่นที่มากนั่นแหละบุญจะมากในส่วนของที่ทำนี่ก็เรียกว่าวัตถุทานจะสังเกตว่าบุญจากการมีกี่อย่างแล้วเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยกระทำการขวนขวายที่สูงสุดห้าแหละบุญที่หกบุญจากการอนุโมทนาบุญเห็นคนหนึ่งเขาทำความดีเขาทำบุญกันเราก็อนุโมทนาดีใจกับเขาด้วยเราก็มีส่วนเป็นบุญได้บุญเกิดขึ้นในใจเราเหมือนกันรู้สึกดีนะมีคนดีเยอะเมื่อสังคมเราจะดีมีความสุขกันยงกันอนุโมทนานี่ก็เป็นบุญบุญจากการเขาเรียกว่าแสดงธรรมอย่างที่เมื่อโยมปฏิบัติธรรมโยมก็ปฏิบัติยังไงแล้วจิตเราสงบแล้วเมื่อก่อนเคยพูดว่าเคยด่าเคยโกรธง่ายเดี๋ยวนี้เอ๊ะไม่ค่อยโกรธแล้วดีแล้วคนเขาก็มาสงสัยโยมทำอะไรนั่นโยมก็เท่ากับแสดงธรรมชนิดหนึ่งการแสดงธรรมไม่ใช่จะต้องพระที่แสดงธรรมเท่านั้นการแสดงธรรมก็คือเรียกว่าอยู่ให้เห็นอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนสมัยโน้นท่านก็จะใช้แบบเนี้ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็ดูท่านความสงบที่ท่านเป็นท่านทำยังไงเราทำตามเราก็ได้ผลตรงนั้นมานี่บุญจากการแสดงธรรมบุญจากการฟังธรรมการฟังธรรมตามคานเป็นมงคลสูงสุดแล้วก็ได้บุญด้วยตัวนี้ก็เป็นบุญที่เราจะได้ฟังธรรมเมื่อไหร่ก็เกิดบุญเมื่อนั้นเพราะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยจากการฟังธรรมเนี่ยมีอานิสงส์ก็มากเพราะฉะนั้นบุญเกิดจากการฟังธรรมนี่ตั้ง8อย่างแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าบุญเกิดจากความทำความเห็นให้ตรงจุกรรมทำความเห็นให้ตรงว่าบาปมีบุญมีสวรรค์นรกมีจริงกรรมมีจริงเนี่ยตรงนี้เราเชื่อในกรรมเชื่อในสวรรค์นรกเพราะมันมีจากการกระทำของเรานี่เองเพราะนั้นตรงนี้บุญเยอะแยะเลยโยมนะงั้นทำความเห็นตรงนี้ให้เข้าใจแล้วโยมจะเห็นบุญเยอะมากพอขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกเจริญพรอาเจริญตกโยมจ้าเอาไงเอ่ยเจริญทั้งสองลูกเลยนะคะจ้ายิ้มแต่ไม่เลยจากพิษณุโลกค่ะจ้าโยมอยากจะถามว่าไม่ได้ไปนั่งที่ไหนเคยดูแต่วัดสังฆทานแล้วทีนี้มันนอนไม่หลับมีอยู่คืนหนึ่งนอนไม่หลับหลานสองคนก็นอนหลับก็เลยนั่งสมาธิอยู่ข้างในมุ้งอะค่ะท่องภาวนาไปว่าพุทโธนี่แหละนานไม่นานก็ไม่เข้าใจนะอยู่ๆก็รู้สึกว่าสบายไม่เคยรู้สึกตัวว่าสบายอย่างนั้นสักทีอยู่กับหลานสองคนค่ะสองสามคนก็แฟนเขาก็ไม่อยู่เขาขึ้นไปบนเขาทีนี้รู้สึกว่ามันสบายไม่เคยมีความสุขอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้ตัวเบาแล้วก็ลอยขึ้นไปจุเพดานมงค่ะแล้วมันเป็นยังไงคะอย่างเงี้ยคือเป็นอาการของสมาธิมันเกิดนะยอมนะก็เรียกว่าปิติถูกทางไหมคะถูกทางจ้ะที่โยมนั่งสมาธิภาวนาไปไม่สนใจเรื่องอะไรแล้วจะรู้สึกว่ากายเบาใจเบามาภาวนาไปบ่อยๆบ่อยเข้าบ่อยไปเกิดมีความสุขขึ้นกายก็รู้สึกว่ามันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมามันก็มาลอยมาติดมุ้งติดตะลาความรู้สึกเราไปอย่างนั้นเรียกว่ามันเหาะขึ้นนะแต่จริงๆถ้าเราไปดูแล้วลืมตามันก็อยู่กับที่ไม่ได้เหาะหรอกแต่นี่ก็เรียกว่าไอ้นี่นะจิตมันเป็นสมาธินะมันเกิดปิติจ้ะนะแล้วถูกต้องก็ทำไปเรื่อยๆอย่างจ้าแล้วมีอีกครั้งหนึ่งนะครับนอนท่องภาวนาพุทโธนั่นแหละก็รู้สึกว่าตัวเนี่ยนะลอยไปติดหน้าต่างลอยไปลอยมานะคะลืมตัวลืมตาขึ้นอีกทีก็รู้สึกว่าตัวของเราได้นอนอยู่ค่ะนั่นแหละก็เป็นอาการอย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือเป็นอาการของปิติมันเกิดขึ้น
นะกายเบาใจเบาสมาธิมันเกิดโยมเป็นผลของสมาธิที่โยมภาวนาในการนั่งก็ดีในการนอนก็ดีในกายกิริยาบทสี่ที่พระเจ้าบอกว่าเดินยืนนั่งนอนโยมมันทำนั่งกับนอนโยมก็ได้ปิติทั้งคู่เลยว่ากายลอยขึ้นมานะเราก็ดูมันแต่เราก็ไม่ต้องไปติดมันนะโยมนะเราก็ตามไปเพราะมันต้องผ่านอย่างนี้แล้วมันจะมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องผ่านอันนี้เป็นแค่ทางเส้นทางที่เราเดินถูกทางแล้วมองเห็นอยู่ๆก็มีแสงแล้วก็มีบางครั้งก็มันมืดนะมันดำมันมืดไปหมดแต่เราเห็นค่ะเห็นนั่นแหละแสงตะวันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของโอภาสนั่นแหละเป็นอาการของปิติทั้งหมดนั่นแหละนะแล้วทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆเคยไปปฏิบัติทางไหนไม่ได้เคยไปสักทีอยู่ที่บ้านนะครับต้องดูแลหลานทีนี้เปิดโทรทัศน์ดูก็ตอนนี้ที่สองปีกว่านะคะดูอ่ะแต่ก็ทำก็ไม่ได้ค่อยมีทำติดต่อกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจิตใจก็ต้องการจะทำแต่ลูกหลานมันลำบากหน่อยค่ะก็ไม่เป็นไรโยมเราก็อย่าไปทิ้งมันละกันคือหมายความว่าการทำเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงว่านั่งแล้วนอนคือให้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่นะเวลานั่งอยู่กับหลานเนี่ยเรานั่งโต๊ะเราก็รู้ว่าเรานั่งโต๊ะอยู่ทั้งนั้นนั่นคือการทำนะเวลาเราเดินถูบ้านเราก็รู้ว่าเรากำลังถูบ้านอยู่นะเรากวาดกวาดเนี่ยเราก็รู้ว่าเรากำลังกวาดอยู่ให้เรารู้ตรงนี้รู้ปัจจุบันตรงนี้นะนี่คือการทำเป็นมีปาฐานให้ใจเราตรงเมื่อเราทำตรงนี้มันจะรวมตัวกันเป็นสมาธินะเราจะมีความสุขทั้งวันเลยนะนั่นเราทำอย่างนี้เนี่ยให้เรารู้อย่าไปตรงจิตไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปหาคนนั้นเราไม่ต้องไปตรงจิตไปหากายตรงจิตรู้ว่ากายกำลังทำอะไรกายคู่กำลังกวาดบ้านกำลังคู่กวาดบ้านกวาดไปนะกายกำลังถูบ้านเราก็รู้ว่ากายกำลังถูบ้านนะให้เรารู้ตรงนั้นรู้ปัจจุบันให้รู้เห็นตามความจริงปัจจุบันว่าเราถูบ้านเรานั่งอยู่เราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่หลับตาดูว่าเราท่านั่งเราไม่ต้องดูทีวีดูอะไรนะดูละครนานครอยู่ที่กายกับใจเราอ่ะไม่ต้องไปดูหนังหรอกไม่ชอบดูละครค่ะไม่ชอบดูละครเนี่ยละครก็เราก็อยู่ในกายนี่แหละดูให้ดีนครกายอ่ะดูนครกายแล้วทีนี้บางคนเขาบอกว่าไม่ให้เอาพุทโธให้วางพุทโธเขาบอกว่าให้จิตตั้งมั่นอ่ะแต่ฉันก็ไม่ทำหรอกค่ะฉันว่างจะพุทโธก็ได้พุทโธก็ได้หรือมีตัวผู้รู้ก็ได้รู้ว่าเราถูบ้างก็พุทโธนะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็พุทโธไปนะเราทำอะไรเราก็พุทโธไปที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันนะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรใช่ไหมกำลังล้างจานแล้วก็พุทโธที่เรากำลังจานไปนะกำลังทำกับข้าวเราก็รู้ว่าตอนนี้เราก็พุทโธเราก็หั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรให้มีตัวรู้อยู่ที่เนื้อว่ามีดกำลังหั่นเนื้อมีดกำลังหั่นผักมีดกำลังหั่นพริกมีดกำลังหั่นอะไรต่ออะไรที่เราจะทำกับข้าวเนี่ยให้เรารู้ตรงนั้นนะให้มีสติรู้ที่เรากำลังหั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือรู้ปัจจุบันให้เห็นตามความเป็นจริงนะอันนี้ก็เรียกว่าตัวสติต่อเนื่องในกิริยาบทนิ่งและการเคลื่อนไหวต่างนะกิริยาบทเคลื่อนไหวเรื่องนิ่งบ้างเนี่ยมีสติต่อเนื่องเรามีสติต่อเนื่องเนี่ยไอ้ความต่อเนื่องตรงนั้นเนี่ยมันจะจิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์ตั้งมั่นนะจิตเราอยู่เงี้ยเมื่อเราทำอยู่เงี้ยเราจะมีความสุขทั้งวันเลยนะนั่งก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขอะไรก็เป็นสุขตลอดเพราะว่าเราไม่ทิ้งกายเลยไม่หาคนอื่นเลยเราอยู่ในวงกายรู้กายทำอะไรจิตมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลานะตั้งจิตเป็นตัวผู้รู้รู้กายทำอะไรอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนั่นแหละนะก็มีเรื่องถามแค่นี้นะคะอาเจริญพรจ้าเจริญพรจ้าเมื่อนานนะทำต่อไปก็มั่นใจแล้วก็ทำเพราะคนอื่นบอกแล้วเดี๋ยวคนนั้นว่าคนนี้ว่าแล้วไปแฝเลยขอโอกาสครับพอดีมีเคยมีเรื่องเล่าสามเณรหลวงพ่อฤาษีท่านเล่าสามเณรนี่สามารถปลุกพระให้ลุกขึ้นมาได้พระพุทธรูปนะครับก็ใช้ท่องคาถาเลยใจนโมพุทธายะโนพุทธายะโนพุทธายะก็ท่องจนสามเณรจิตเป็นสมาธิก็ทำให้พระพุทธรูปตั้งขึ้นมาได้แล้วพระไปแอบดูครับแล้วพระไปแอบดูอ้าวเฮ้ยทำได้แล้วเนนก็เข้ามาถามเนนท่องคาถาอะไรเนนบอกผมท่องนโมพุทธายะพระบอกไม่ใช่มันต้องนโมพุทธายะเนนบอกเหรอ
ต้องนโมพุทธายะนะตอบนโมพุทธายะใช้ไม่ได้ไม่ถูกเนี่ยก็เอานโมพุทธายะก็เอาเนี่ยก็มาท่องนโมพุทธายะปรากฏว่าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วครับเขาตั้งมั่นตรงนั้นไปแล้วมันไม่คุ้นใช่จะอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะเอามาบริกรรมเนี่ยมันได้หมดเนี่ยแต่ถ้าเรารู้สึกถูกจริตถูกอะไรเราแล้วเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นตรงอย่างเดียวเลยอย่าไปเอาอย่างอื่นอย่าไปเปลี่ยนถ้าตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอันเดียวเนี่ยครับพุทธพุทธายะเนี่ยมันถูกต้องสามารถทำนึกทำได้คืออะไรอ่ะพระเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมแต่ทีนี้พุทโธพุทธายะเนี่ยแต่จิตมันก็ตั้งมั่นเหมือนคนที่ว่าเอาพระไปออกข้างตึกใช่ไหมแต่พอพระมันหลุดออกมาเอาเขียบเข้าไปมันก็ลุกขึ้นมาเนี่ยเพราะจิตมันตั้งมั่นตรงนั้นเนี่ยจริงไม่เข้าอะไรไม่เข้านี่เพราะจิตเป็นหนึ่งจิตมันหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่พระอ้อยกอหรือพระที่อมมันก็คิดมาอยู่ที่จิตมันเป็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะภาวนาหรือเราจะภาวนาพ่อแม่ก็ได้เออพ่อเป็นพระอรหันต์แม่เป็นพระอรหันต์พ่อเป็นพระอรหันต์ในจิตมันตั้งมั่นพระอรหันต์เนี่ยมันก็สามารถปลุกขึ้นมาได้อำนาจจิตครับก็มีอำนาจจิตไม่ได้เข้าพ่อจะออกแม่จะเข้าพ่อจะออกแม่ก็สงบดีมันก็อำนาจของจิตคนเจ้าแล้วก็ตามไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้ไม่บอกว่าผู้ใหม่เนี่ยอย่าไปคุยกันมันจะเขวเพราะยังไม่ถึงจุดถ้าถึงแล้วเราก็มันคุยกันได้เมื่อตอนสมาธิเกิดนะเอาโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาคุณโยมเสริมเจริญพรเจริญสุขโยมนมัสการพระเดชพระคุณท่านขอกราบคารวะเป็นศิษย์ด้วยครับวัฒนาผมมีคืออย่างนี้ครับพอเมื่อวานผมก็โทรมาทีหนึ่งฟังทางโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดนะครับฮัลโหลหลวงพ่อครับได้ยินจ้ะได้ยินไหมครับได้ยินจ้ะอย่าพูดได้เลยคือฮัลโหลพูดได้เลยฮะคือผมไม่สบายนะครับหลวงพ่อเมื่อวานเนี่ยผมถามไปทีนึงจะฟังแล้วมันพูดไม่ค่อยผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือคืออย่างนี้หลวงพ่อผมฟังนั่นหลวงพ่อแล้วหลวงปู่สนองในเทศในวิทยุแต่เรื่องไอ้สติปัฏฐาน4นี่นะครับแต่ผมพิจารณาผมมองที่แรกผมนอนไม่หลับนั่งดูตีนมือตั้งดูขานะครับนั่งไปนั่งมาเห็นขามันดำมันที่นี่มันเปื่อยเน่าแล้วก็แดงแล้วก็มองเห็นในกระดูกมันก็มองไม่ชัดเลยกระดูกตีนเนี่ยมันเป็นเล็บยาวๆไปนะครับหลวงพ่อแล้วผมมากำหนดพิจารณาทีหลังอีกมองมาดูท้องแล้วก็คืออยากจะเห็นหมอขอให้ท้องเนี่ยผ่าเป็นสองซี่ออกมานะครับมันก็เปิดช่องให้เห็นหัวใจแต่ว่ามันไม่เต้นเหมือนตอนเทศของหลวงปู่สนองนะครับแต่มันเป็นของต้มเปื่อยเน่าไปไงหลวงพ่ออ่าอันละพอเปื่อยเน่าแล้วผมก็มองดูแล้วผมเหมือนผมอยากจะมองเห็นซี่โครงเหมือนหลวงพ่อเทศเดี๋ยวฟังนี่ผมฟังทุกวันในวิทยุหลวงพ่อหลวงปู่จรัญเนี่ยครับที่นี่ก็มองไปมองมาขอให้เห็นซี่โครงเนี่ยที่นี่ซี่โครงมันก็ขึ้นค่อมตัวผมอยู่แล้วก็มีแสงสว่างวิ่งไปวิ่งมาแต่มันเป็นสีดำดำเปื่อยเน่านะครับมันไม่เป็นสีขาวเหมือนหลวงพ่อว่าที่นี่ผมอยากจะดูว่าเอาโอ้หลวงพ่อขอดูกระดูกแขนตัวเองจะเห็นเนี่ยไอ้วงขาวๆเนี่ยวิ่งตามกระดูกแขนนะครับอยู่พักหนึ่งที่นี่ผมก็ปวดหัวเนี่ยนอนพิจารณามันปวดในหัวเนี่ยผมก็เลยมาพิจารณาดูสมองว่าขอให้ดูมันทำไมมันปวดหัวขอให้เห็นสมองกระโหลกตัวเองแต่มันพอวิ่งปั๊บขึ้นมามันจะเป็นไม่เป็นกระดูกแต่เป็นเนื้อเนี่ยครับย่อยลงมาจากข้างบนลงมาใส่ตัวผมนะครับที่ผมนอนอยู่มองดูตัวเองนอนอยู่นะครับมันใช่สติปัฏฐาน4นะครับฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินนะครับหลวงพ่อได้ยินต่อไปแล้วไงฮะทีนี้ผมก็มามองดูตัวผมเองนอนเฉยอยู่แต่โครงสร้างเนี่ยมันคล่อมตัวผมอยู่เนี่ยมันเป็นสติปัฏฐาน4ที่เหมือนหลวงพ่อบอกให้ผมปฏิบัติเลยครับที่ผมฟังในวิทยุนะครับสติปัฏฐาน4เนี่ยคือหมายความว่าเราเห็นกายไปนอกกายไปในกายนอกกายในเรียกกายไปในด้วยเห็นเวทนาในกายเห็นจิตนึกคิดเห็นตภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่ที่โยมที่พิจารณาน่ะโยมเห็นกายนั่นน่ะถูกต้องแล้วแล้วพิจารณากายที่กายมันดำกายมันเน่ากายมันเหม็นเนี่ยเรียกว่าเห็นอสุภะ
เมื่อว่าโยมตายไปแล้วผ่าตบออกมาก็เห็นอสุภะถ้ากล่าวความเป็นจริงอย่างนั้นที่กระดูกมันดำที่ดำนี่มันอาจจะดำเพราะเรื่องเลือดหรือเรื่องอะไรที่มันนั่นอ่ะกระดูกก็ดำมันน่ะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยกระดูกมันยังไม่ชัดแจ้งมันยังไม่ขาวออกมาแต่ระหว่างยังไม่เกิดนะให้ดูกายในนั้นเนี่ยเราก็จ้องพิจารณากายนะเป็นอสุภะอย่าแม้เราดูท้องเราก็เห็นหัวใจเห็นตับเห็นมันนิ่งมันไม่เต้นเห็นอะไรน่ะนั่นก็เหมือนว่าเราตายไปแล้วเรามาผ่าดูว่าข้างในหัวใจมันลักษณะยังไงอะไรเป็นยังไงเราเห็นตรงนั้นนะมันก็ถูกต้องแล้วนะเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติเนี่ยให้เห็นภายในกายเราอยากจะดูอะไรก็เห็นแบบนี้เห็นเราอยากอยู่กระดูกเราก็เห็นกระดูกที่ขึ้นมาเราอยากเห็นนั้นมันก็เห็นขึ้นมานะแล้วก็พิจารณาให้มันแจ้งไงหมายความให้ชัดขึ้นไปกว่าไม่ให้มันอย่างดำให้ขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นให้มันชัดแจ้งขึ้นเรื่อยให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นในกระดูกเรามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละไอ้เจตเราโผพันเนี่ยพิจารณาตรงนั้นเนี่ยการสามสตองจากเท้าจากตีตะของเราเมื่อเรานอนอยู่เราเห็นว่ามันปวดหัวมันนั่นหัวแล้วมันย้อยขึ้นมาเราก็ดูตรงนั้นแล้วขยายมันเป็นอะไรแต่เราเลิกทำแล้วเราก็จะรู้แล้วอ๋อมันหายแล้วแสดงว่าไม่ได้เป็นโรคภายในนั่นเป็นอาการที่เราพิจารณาก็เรียกว่านิมิตในกายภายในของเรานะที่เห็นนั่นน่ะถูกต้องเราก็ปฏิบัติเราไปเรื่อยๆนะถูกต้องแล้วนะครับครับปฏิบัติไปเห็นอะไรไปในนั่นเราก็พิจารณาไปพิจารณาเราก็ปองไปแล้วพิจารณาให้มันแยบกายปิดปองโอ้ลักษณะเป็นอย่างนี้กระดูกเป็นอย่างนี้บางทีมันก็ดำทีมันก็ขาวแล้วก็รู้ว่ามันเป็นกระดูกของเราแล้วกันนะนั่นแหละถูกต้องแล้วนะบางทีที่เลือดมันเป็นเลือดเนื้อเป็นเลือดเลือดที่มันกระจายออกมาเป็นเส้นเล็กๆเป็นเลือดออกมามีเนื้อติดกระดูกออกมาเนี่ยความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราแล่ออกมาอะไรของเรามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องแล้วยงก็ทำไปเยอะทำขยายไปเรื่อยๆนะให้มันอยู่ในวงนั่นแหละแล้วเกิดความเบื่อหน่ายว่าร่างกายของเราเนี่ยของไม่สะอาดของสกปรกเป็นอสุภะเห็นตรงนั้นแล้วไม่เห็นตรงนั้นเราก็จะปองได้เลยนะปองด้วยว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยนะปองตัวเราจะโกรธไปทำไมเพราะเราไม่มีจะหลงไปทำไมก็เราไม่มีไปหลงหาใครอ่ะใช่ไหมที่เห็นนั่นเป็นธาตุเราพิจารณาเนี่ยไม่มีเรามีแต่ธาตุใช่ไหมธาตุดินเห็นธาตุดินกระดูกก็ธาตุดินตับหัวใจก็ธาตุดินนาที่สมองกับธาตุดินเนี่ยนะเห็นธาตุดินข้างนอกและข้างในของเราเราพิจารณาธาตุดินนะเรายังไม่เห็นน้ำเนี่ยน้ำเลือดน้ำมูดน้ำที่เละน้ำมันข้นน้ำมันอะไรต่ออะไรเนี่ยเรายังไม่เห็นแต่ธาตุดินเฉยๆในการ32ครับครับไอ้นั่นแหละเราพิจารณาไปเรื่อยๆๆๆเลยเนี่ยนะถูกแล้วก็เรียกว่าเดินตามมรรคนะนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่ยทำไมเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเราเห็นธรรมะของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เจริญกายานุสติเห็นกายภายนอกและกายภายในอาการ32ของเราของอาจารย์เนาะแน่ๆเราปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยเราถูกธรรมะแล้วหลวงพ่อครับฮะถ้าคุณนั่งสมาธิพอกำหนดลมหายใจมันจะเห็นเหมือนสายลมมันวิ่งเข้าวิ่งออกนี่มันใช่ไหมครับใช่ลมมันวิ่งเข้าวิ่งออกถ้าเรากำหนดเนี่ยมันจะวิ่งเข้ารูตะมูกเราตูบเบื้องบนแล้วลงมาตูบหน้าท้องสูบไปสูบเข้าครับมันจะเห็นตรงนั้นเนี่ยอันนั้นจิตตั้งละเอียดจิตตั้งละเอียดจิตเนี่ยแหละครับพอกำหนดจริงๆแล้วมันจะเห็นลมวิ่งเข้ามาแต่ไกลเราวิ่งออกไปวิ่งเข้าวิ่งออกใช่บางทีก็เป็นน้ำตกไหลเข้ามานี่ใช่ไหมครับไอ้ที่เป็นน้ำตกไอ้ที่น้ำมันวิ่งไหลเวียนขึ้นมาแต่ที่เราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยลมอาจจะตีน้ำเข้ามาอยู่ปนกับน้ำมันวิ่งตู่ท้องตู่อะไรเนี่ยมันจะไปจุดที่หน้าท้องใช่ไหมเราจะเห็นว่าเฮ้ยภาวนาพองยุบเนี่ยมันจุดที่หน้าท้องแต่แม้จากหน้าท้องลมมันตีขึ้นมาออกมาจากหัวกะโหลกลงมาตู่รูตะมูกของข้างเรียกว่าทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเราเห็นตรงนั้นต้องเห็นอย่างนี้มันละเอียดโยมคนละเอียดมากคนที่มีสมาธิถึงจะเห็นนะครับฮะคนนี้ผมอายุ72ปีแล้วครับนั่นแหละทำไปเยอะอันนี้เดินทางถูกแล้วพิจารณาอยู่บ่อยๆอย่าไปทิ้งตัวเองนะดูนครกายดูนครกายของเรานี่แหละนะครับไอ้นี่แหละจะไปสู่สุคติละมรรคตัวเนี้ยจะพาไปสู่สุคติละเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราเอาธรรมะอยู่ที่ใจไงพิจารณากายในกายในธรรมะมันอยู่ที่ใจอยู่สม่ำเสมอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีพุทธะอยู่ที่ใจตลอด
ปฏิบัติตรงคำสั่งสอนพระเจ้าอันนี้มีพระสงฆ์อยู่ที่ใจมีรัตนะอยู่ที่ใจของเรานะอันนี้ไปดีแน่นอนนะปฏิบัติไปนะเรายังไม่ตายเรายังมีตัวเนี้ยมีอีกหลายล้านคนที่ตามเราไม่ทันหรอกผมจะบวชจะบวชได้ไหมอายุมากแล้วนี่ครับก็แน่แน่บวชใจเป็นพระแล้วกันเราไม่บวชใจแล้วกันนะไม่ต้องไปบวชกายเราบวชใจนี่แน่พิจารณาบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆแล้วก็นิมิตเจออะไรเราก็แก่แล้วเราอย่าไปติดมันคือวางมันเจออะไรก็วางมันนะรู้แล้ววางมันเห็นนู่นเห็นนี้เราเห็นตามความจริงเนี่ยคือพิจารณาเกิดกระดูกตับไตได้อย่างไรเอาจิตเนี่ยเอานึกคิดเนี่ยพิจารณาก่อนดูภาพก่อนดูภาพก่อนแล้วพิจารณาข้างในมันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็เดินตามลักษณะที่เราเคยดูในภาพแล้วให้เราตามว่าเนี่ยเป็นร่างกายของใครเราก็ดูความลึกข้างในเห็นภาพไปในกายของเรานะเรียกว่าจะตั้งมโนภาพนำเพื่อจะให้นำไม่เห็นตั้งแต่ทิฏฐามตุเท้ามีอะไรบ้างให้เราจิตเราเกาะตรงนั้นจะพิจารณาก็ดูก็ได้เอาแขนก็ได้ขาก็ได้พิจารณาเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะทำไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นแหละคือเท่าตัวธรรมะละแต่อะไรเราก็อย่าไปติดมันถ้าเกิดเป็นภาพนิมิตมีนิมิตเกิดขึ้นนะเราอย่าไปเชื่อมันพยายามดูกายในกายอยู่เสมอนิมิตนี่เราไม่ใช่มันออกนอกแล้วเห็นนู่นเห็นนี่เห็นเทวดาเราอย่าไปเชื่อนะมันต้องเห็นกระดูกถึงจะเชื่อเห็นกระดูกเห็นเลือดเห็นเอ็นเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นการทำงานก็ปอดหัวใจเราแบ่งแยกออกปาร์ตี้ปอดลักษณะไงหัวใจลักษณะปาร์ตี้มายังไงนะให้เราใช้พิจารณานะนะทำอย่างนั้นถูกต้องจ้ะโมทนาให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะก็ถ้าจะคิดมาบวชเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าโยมทำได้แล้วพอมาบวชเป็นพระเดี๋ยวไปเจออะไรจิตตกดีกว่าเดี๋ยวจิตตกทำใจ72ครับใจเป็นพระดีกว่าก็เป็นพระขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากอยุธยาโยมสิริวัลเจริญพรโยมค่ะจัดมาประการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิคือตอนนี้นั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรหมุนหมุนสั่นสั่นอยู่ข้างในเป็นมานานแล้วจะแก้ยังไงคะนี่มันเป็นในฟังคลื่นนะคะโยมดูอะไรฮะโยมใช้พิจารณาอะไรลมหายใจอะค่ะโยมดูลมหายใจดูลมหายใจอะค่ะเข้าออกเฉยๆเนี่ยนะบริกรรมไหมเข้าออกไม่ได้บริกรรมค่ะดูเฉยๆใช่ไหมค่ะแล้วตอนนี้มันหมุนหมุนที่ไหนมันรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบหมุนหมุนอยู่ในตัวสั่นสั่นไว้ๆแล้วตอนนั้นไปเห็นตรงนั้นไหมมันไม่ได้เห็นมันแค่รู้สึกค่ะจ้าโอเคครับแล้วก็ทำแล้วรู้สึกไงแค่รู้สึกอย่างนั้นแล้วกลัวไหมก็รู้สึกเฉยๆค่ะแค่เห็นมันแต่เห็นมันมานานแล้วโอ้ได้ไม่ไปไหนสักทีอะค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไหนหรอกก็สงบอะสงบแล้วตอนนี้โยมทำต่ออีกนิดนึงนะเมื่อออกจากความสงบนี้แล้วพอโยมจะเลิกทำเนี่ยตอนที่มันออกมามันเริ่มจะคิดนู่นคิดนี่ให้ยกกิจเนี่ยมาพิจารณากายตอนนี้ตอนที่เป็นในสภาวะเนี่ยมันจะเกิดสมาธิอยู่บ้างแหละจะเข้าแต่ยังไม่ถึงยังไม่ได้ตกประวังเพราะว่าจิตยังมีแลบออกไปได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าโยมพอมีเวลานะไปเดินโยกบ้างนะฮะเคยเดินโยกไหมเดินค่ะเดินโยกได้ดีเดินโยกเสร็จแล้วโยมมาทำตรงนี้เพราะฉะนั้นการเดินโยกเนี่ยกำลังสติจะมากขึ้นเสร็จแล้วพอมานั่งเนี่ยมันจะสงบเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกว่าสงบจริงๆได้ในตอนที่มันหมุนหมุนเนี่ยมันเกิดอาการที่ว่าจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วเพราะฉะนั้นจะสงบยังไงก็แล้วแต่เราก็ดูมันเฉยๆนะพอสงบแล้วก็กำหนดรู้ที่ตะกี้ศีรษะใบเท้าว่ากายเป็นไงแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจเป็นไงแวบหนึ่งที่ดูเนี่ยไม่รู้นะในขั้นต้นฝึกให้มันวิ่งผ่านไปเฉยๆเหมือนก็ดึงเอาสติกลับมาที่กายแล้วก็ที่ใจเสร็จแล้วก็ประคองจิตดูเฉยๆกันนะเสร็จแล้วเมื่อออกจากสมาธิเนี่ยเมื่อออกมาแล้วมีความรู้สึกเริ่มคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรต่างๆแล้วตอนนี้โยมยกจิตขึ้นพิจารณาเลยจิตตรงนี้จะเป็นจิตที่เป็นกลางเขาเรียกจิตโคจรการงานจะไม่อาคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกมาพิจารณาอาการฐานที่สองเขาเริ่มจากกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาทีละอย่างไปผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรอาหารที่เราประทานไปนี่ก็ไปบำรุงทุกวันมันก็ยาวงอกไปถ้าเราปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันเป็นยังไงก็เป็นของที่ไม่สะอาดเป
็นของที่หมักหมมไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เปรียบเทียบอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละอย่างแล้วขนอยู่ที่ไหนบ้างในร่างกายแต่ขนที่หน้าไล่ไปตามลำตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะจะโยมลงทำตัวนี้แล้วเดี๋ยวปัญญาโยมจะเกิดจะเริ่มรู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาเนาะก็จะพัฒนาขึ้นรู้เห็นกายในกายไหมหรือยังไม่ใช่ยังมันไม่เป็นสมาธิหาไม่เป็นไรแต่ออกจากตรงนั้นแล้วโยมก็เอามายกจิตพิจารณาแบบเนี้ยแต่ถ้าดูตอนนี้มันไม่ถ้าดูตอนนี้เลยเนี่ยถ้าพิจารณาแบบเนี้ยคนเราไม่ทำหรอกเพราะว่าผมต้องสวยขนต้องสวยใช่ไหมเล็บต้องสวยหนังต้องสวยแต่เราพิจารณาเป็นอสุภะคือให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราปล่อยไว้ตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปฏิกูลเป็นความไม่สะอาดอย่างนั้นเป็นอสุภะคือความไม่สะอาดสุภะคือความสวยความสะอาดอสุภะคือความไม่สวยไม่งามไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเรามาดูตามความเป็นจริงมาเห็นความจริงตรงนี้ได้โยมจะเกิดความรู้สึกเพิ่มอกเพิ่มใจมันจะดีใจที่ได้เห็นได้เข้าใจตามความเป็นจริงขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาคู่กันไปเลยโยมทำทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็เพียงกระทำเขาต้องออกสมาธิจบแล้วก็พิจารณาต่อใช่แล้วก็ทำเป็นประจำนะไม่ต้องทำมากแต่ทำสม่ำเสมอไม่เลิกทำทำให้เป็นประจำเท่านั้นเองก็จะเกิดผลได้แล้วในสมาธิไม่ต้องไปยกจิตอะไรใช่ไหมดูเฉยฮะดูเฉยสงบก็ดูสงบมันสงบไปแค่ไหนก็แล้วแต่มันตอนสงบอยู่ถ้ามันคิดนู่นคิดนี่แสดงว่ามันออกแล้วเราก็ยกเอาตัวนี้มาคิดที่กายเราเลยไม่ปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอะไรแต่ถ้าบางทีใกล้สงบมันก็จะคิดขึ้นมาเหมือนกันก็มีท่านก็บอกว่าให้กำหนดรู้ที่จิตเราเลยว่ามันคิดอะไรเหมือนก็ทำจิตว่าถอยหลังมาดูคลิปหนึ่งไม่ไปคิดด้วยเราก็จะเห็นว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้อีกก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็ประคองรู้อยู่กันเนี่ยถ้าเราดูได้อย่างนั้นจริงๆโยมจะเห็นเรื่องเขาเรียกว่าจิตตารวสนาเห็นจิตอย่างนั้นแหละจิตนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยตรงไหนมันเกิดขึ้นก่อนเราจับตรงนั้นได้เลยนะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจค่ะแต่ถามต่อนะขอเจริญในธรรมขอบคุณค่ะเจริญก่อนบางคนเข้าสภาวะมันแล้วบางทีก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็เลยยังงงๆบางทีก็ไปลองบางคนก็กลัวก็มีครับคือบางคนเนี่ยได้สมาธิไม่รู้ตัวแต่สติเนี่ยมันไม่คู่กับสมาธิครับเมื่อสติไม่คู่กับสมาธิปั๊บเนี่ยเมื่อสมาธิออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ออกมาสติมันต้องคองอยู่ว่าออกมาข้างนอกเนี่ยเราต้องตั้งสติต่อไปเรื่อยถ้าเราไม่ตั้งสติต่อไปเนี่ยก็เหมือนว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยมันก็ยังดับอารมณ์ไม่ได้เพราะสติมันไม่มีใช่ไหมฮะแต่เมื่อเรามีสติประคองสมาธิอยู่เนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิมาปั๊บเนี่ยคนทำเสียงดังปั๊บเนี่ยเราโกรธเราไม่พอใจแต่เรามีสติรู้ว่าเนี่ยเราโกรธแล้วเราไม่พอใจเราก็ระงับได้เนี่ยเป็นพัฒนาระงับได้ใช่ไหมฮะแต่บางคนที่ได้สมาธิไม่มีสติประคับประคองเนี่ยเวลาก็เดินดังๆจิตจะเป็นสมาธินะโมโหโกรธด่าก็เลยแรงด้วยแรงด้วยแรงกว่าปกติเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสติคุมอยู่ใช่แล้วจิตมันเลยเขาไม่มีสติคู่อยู่แต่มาเดี๋ยวนี้สติเนี่ยมันจะประคองสมาธิเพราะสติตามเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิใช่ไหมแต่เมื่อออกจากสมาธิสติมันก็ต้องถอยมาครับแต่นี้ไอ้สติเนี่ยเขาว่าไอ้ทำไมสติเนี่ยตั้งอยู่สติเป็นหนึ่งเรียกว่าอยู่ในอารมณ์เดียวก็เรียกสมาธิมันเป็นหนึ่งแล้วแต่นี้เมื่อออกจากหนึ่งแล้วเนี่ยกระจายเป็นออกไปต่อก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาจะออกมาตลอดแล้วแต่นี้จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้วมันจะมีความสุขความในใครว่ากันนิ่งใครนั่งกระเจยใช่ก็สามารถจะทิ้งได้นี่คือต้นวิปัสสนาจากถูกครับขอขาดครับวันนี้มีสายเข้าจากเชียงรายคุณโยมประนอมเจริญพรโยมพระคุณเจ้าสองลูกค่ะจ้าเจ้าอันพระคุณเจ้าครับโยมจะถามพระคุณเจ้าว่าคุณลุงที่มาจากที่นู่นเขาบอกว่าหนูทำไม่ถูกโยมทำไม่ถูกโยมเขาว่าโยมนะส่วนคาถาเมตตาใหญ่ก่อนที่จะรัตนาศีล5หรือว่าเขาบอกให้โยมนะสวดสะอ้านนะวัดเย็นก่อนนะคะเขาบอกทำวัดเย็นก่อนแล้วโยมว่าไม่ได้ลุงหนูต้องสวดคาถาเมตตาใหญ่ก่อนแล้วเขาบอกแกทำยังไงหนูก็บอกว่าตอนจะเข้านอนนะหนูก็กราบพ่อกับแม่ที่เขาลงรับไปแล้วแล้วหนูก็กราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วหนูก็รัตนศีล5เพราะทุกคนต้องมีศีล5ใช่ไหมพระคุณเจ้าเดี๋ยวหนูถามจะถูกหรือเปล่าไม่รู้หนูถามก่อนนะคะแล้วค่อยตอบให้หนูนะคะ
ค่ะหนูรัตนาศีล5เสร็จแล้วหนูก็สวดพระอิติปิโสนะคะสวดอิติปิโสเสร็จแล้วหนูก็สวดคาถาเมตตาใหญ่สวดเสร็จ132บทแล้วหนูก็เข้าสมาธิค่ะเข้าสมาธิเสร็จแล้วหนูก็พิจารณาร่างกายเขาว่าหนูทำไม่ถูกนะคะพระคุณเจ้าถูกไม่ถูกหนูก็ถามพระคุณเจ้าถูกไหมคะแล้วหนูจะฟังทางดีๆนะคะคือการสวดมนต์เนี่ยเพื่อต้องการให้เราเนี่ยรวมตัวอยู่ที่การสวดมนต์อันนี้เมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ที่การสวดมนต์แล้วเนี่ยจิตดังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสงบแล้วเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันจะสงบเร็วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านไงไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาเนี่ยมันไม่เป็นนิวรณ์ที่จะไปขวางให้จิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านได้สวดมนต์เนี่ยคือกำจัดความฟุ้งซ่านให้มันเป็นหนึ่งเดียวคือการสวดมนต์ควรจะสวดบทไหนก็แล้วแต่มันเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อตรวจเป็นพิธีกรรมเนี่ยเราจะตรวจมากตรวจน้อยแต่จิตมันอยู่ที่ตรวจหมดแล้วเนี่ยมาภาวนาปั๊บเนี่ยมันจะได้สมาธิเร็วมากเลยเพราะอะไรว่าจิตมันเริ่มเย็นแล้วจิตมันเริ่มสงบแล้วนะทีนี้ถามว่าจะตรวจมนต์เนี่ยนะถูกไหมตรวจมนต์นี่ถูกไหมเอาบทนั้นก่อนถูกหรือบทนี้ก่อนแล้วแต่เราที่โยมนะเราจะเอาบทไหนก็ได้เพราะมันคำตอนพระเจ้าทางนั้นนะแล้วแต่เรานะพิธีกรรมมันไม่เหมือนกันอีกภาคหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งภาคหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะบวชก่อนเนี่ยบวชมนต์ที่หลังอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนพิธีกรรมมันไม่เหมือนกันเขามาได้ยังไงเขานะข่าวว่าผิดไหมเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเพราะประเพณีเราทำอย่างนี้เราทำมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะประเพณีก็ทำมาอย่างนู้นก็มาอย่างนู้นแต่ก็ถูกเนี่ยก็บูชาพระเจ้าแน่ๆแล้วเรามานั่งสมาธินั่นก็ถูกว่าการที่เราตรวจมนต์เนี่ยเพื่อต้องการระงับความร้อนให้มันเย็นลงเมื่อความร้อนเย็นลงเย็นด้วยพุทธธรรมสังฆะคือรัตนะสามเนี่ยนะเย็นลงพับมาปฏิบัตินี่มันก็เย็นวูบเลยนะนิวรณ์มันก็ไม่มาแล้วเพราะว่าการตรวจมนต์คือไล่นิวรณ์เนี่ยมันทำให้ผู้ตื่นให้เกิดขึ้นใช่ทำความเพียรขึ้นมันทำให้ผู้ตื่นเกิดขึ้นถูกแล้วนะยาถูกแล้วย่าทำไปเยอะถูกนะบทมนต์บทไหนถูกหมดเนี่ยแล้วนั่งสมาธิจิตมันต้องเนี่ยถูกแล้วนะทำไปเยอะนะใครจะมาทักยังไงบอกพระบอกว่าถูกไม่มีผิดหรอกสวดมนต์ไหว้พระไม่มีผิดหรอกถูกถึงนั้นเนี่ยจะบทไหนก็แล้วแต่ถูกหมดใช่จ้าทั้งหมดขอการกับพอดีมีสายเข้าจากสระบุรีโยมมาลีเจริญพรอาจารย์จบโยมพ่อกับน้ำพระทานหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้าเออเดี๋ยวโยมจะถามแล้วเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะจ้าคือโยมอ่ะเวลาไปฟังพระธรรมเทศนานานะแล้วโยมก็ตั้งใช้จิตน่ะตั้งกำหนดไว้ที่หูว่าเออฝักเห็นพอไปสักพักหนึ่งนี่เดี๋ยวโยมก็จะเริ่มง่วงอยากจะให้ได้เลยค่ะเป็นเพราะอะไรละโยมอยากที่แก้ยังไงคือนิวรณ์มาขวางใกล้จะสงบแล้วแต่นี่ไม่ใช่นิวรณ์ใช่แค่นี้นะคะการนมัสการค่ะนิวรณ์มาขวางเพราะเราฟังธรรมเนี่ยเมื่อเราเอาจิตมาวางที่หูเนี่ยเสียงมันเข้าทางมันเคลิ้มมันเคิมแล้วเนี่ยมันจะหลับเหมือนคนเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกตู้หายใจก็พูดมันเคลิ้มมันหลับมันเริ่มจะหลับเลยแล้วก็เราจิตมันจะตกผวังมันจะได้สมาธิแล้วนะมันเป็นปกติโยมเพราะจิตของโยมเนี่ยเอาหูเนี่ยไปรับฟังเสียงที่พระเทศแล้วก็พระเทศเนี่ยท่านเสียงออกมาเนี่ยเสียงท่านพอดีเสียงมันเพราะเสียงมันจับใจเสียงมันแหมมันถูแล้วมันเคลิ้มไปเนี่ยนั่นแหละมันจะเคลิ้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะคอยตาเริ่มหลับผูเริ่มเกลิ้มไปไม่เป็นธรรมดาอยู่เป็นธรรมดานะธรรมดาเพิ่มขึ้นนะเออธรรมดานะในเราก็พยายามอย่าหลับมันติพยายามแต่ดูแล้วเราก็พยายามพูดว่าพระเขาพูดเรื่องอะไรอย่าไปเคิมเนี่ยมันไม่รู้นะรู้บ้างไม่รู้บ้างสติมันอ่อนครับสติมันอ่อนใช่ไหมรู้บ้างไม่รู้บ้างทีนี้ถ้าเราไปเคิมพับเนี่ยเคิมพับเราก็ไม่รู้ว่าพระพูดอะไรเนื้อหาอะไรสาระอะไรไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปเคิมไปตามสติไปตามเขาแล้วเราไม่ฟังเสียงพระพูดแล้วไปเคิมเสียงแต่ไม่รู้ว่าพระพูดแต่ละอะไรไม่รู้เรื่องโยมก็ไปเดินจงกรมบ้างนะแล้วตั้งสติมากขึ้นก็จะได้ผลนะฟังธรรมครับขอกราบครับพอดีครับท่านอาจจะเริ่มตกโยมการหลวงพ่อทั้งสองค่ะจ้าโยมมีคำถามจะมาถามว่าพิจารณาร่างกายอ่ะจินตนาการหรือว่าให้เห็นเลย
ล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ถามว่าทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราแผ่เมตตาให้และทำสังฆทานได้อานิสงส์เหมือนกันไหมคะกราบนมัสการลาค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังในทีวีค่ะสวัสดีค่ะการพิจารณากายเนี่ยเราใช้จินตนาการก่อนโยมมันไม่เห็นหรอกนะจินตนาการเนี่ยจินตนาการเนี่ยเอาจิตเนี่ยไปเกาะไว้ที่กายก็เราเริ่มตั้งแต่ข้างบนน่ะผืนเส้นผมเราก็จำสัญญาจำได้ไหมรู้ที่เราต้องกระจกว่าเราต้องผมเราลักษณะอย่างไรผมยาวผมสั้นอย่างไรน่ะเราจินตนาการเอาสัญญาเนี่ยมาจินตนาการที่บนศีรษะของเราบนหนังศีรษะของเราให้เห็นตามความเป็นจริงจินตนาการแล้วก็เรื่องมาผมขนเล็บฟันหนังอะไรตอนเนี้ยให้เราจินตนาการมาตลอดนะเพื่อจะตั้งพลาไปเหมือนเกิดขึ้นในกายของเราที่เราจะเห็นเลยนะหลับตามันไม่เห็นหรอกโยมถ้ามันไม่เห็นหรอกแต่จินตนาการเนี่ยเอาเห็นในร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงใช้จิตนำใช้สตินำใช้จิตนำตาภายในกายของเรานะผมเราลักษณะยังไงมีสติระลึกรู้เอาสตินำไว้เลยว่าผมลักษณะอย่างเนี้ยคือผมยาวผมสั้นผมสีดำมีสีอะไรแซมเข้ามาหน่อยที่เราเคยอดีตเอาสัญญาจำมาจินตนาการออกมานะให้จิตเราผัวพันตรงนั้นแล้วเอาความรู้สึกจับที่กายของเราตั้งแต่ศีรษะค่อยๆเคลื่อนมานะนั่นๆก็เรียกว่าจินตนาการนะไม่ใช่มองปั๊บเราเห็นตัวเองเลยอย่างนั้นมองไม่เห็นหรอกโยมหลับตามีแต่ตำมืดๆทำไปทำไปอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นภาพของตัวเองนะภาพนิมิตภายในกายของเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงจินตนาการแต่ตรงนั้นนะเนาะข้อที่สองท่านตอบคนที่สองว่าไงผมไม่ได้ปฏิอันนี่ขออภัยครับข้อที่สองว่าไงนิโยมวางไปแล้วฟังว่าว่าไงไม่ได้ฟังเลยข้อที่สองเดี๋ยวผมสัญญาจับได้ไหมครับผมขออภัยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวยกตัวมาใหม่แล้วกันว่าข้อที่สองคืออะไรนะจริงข้อที่สองหมายความว่าไงนะมาในอีกทีหนึ่งแต่นั้นการที่เราพิจารณากายเนี่ยในกายานุสติปัฏฐานนั่งเนี่ยที่เราท่องอยู่นะอะไรอาการ32เราเนี่ยเพื่อจินตนาการให้เราเห็นกายภายในกายภายนอกตามความเป็นจริงหาที่เกาะของจิตอยู่ที่กายของเราเมื่อจิตเราเกาะอยู่ที่กายแล้วจิตเนี่ยจะไม่ไหลไปข้างนอกไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดไม่เอาเรื่องข้างนอกมาปรุงแต่งไม่มีความกังวลและบริโภคแต่เรื่องข้างนอกมีแต่เรื่องภายในของเราดังนั้นเขาเรียกว่าหาที่เกาะคือการจินตนาการหาหลักของเราคือจินตนาการเกาะอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังอยู่ในสติปัฏฐานสูตรนะนะจ้าครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาขาดไปนะเราจินตนาการตรงนั้นเพื่อต้องการให้เราเห็นให้รู้ตามความจริงเมื่อจิตเราเกาะอยู่ที่กายและจินตนาการแล้วจิตมันก็ไม่หลงทางเห็นกายตามความเป็นจริงนะเมื่อเราจินตนาการแล้วเห็นรูปภาพภายในกายของเราแล้วเนี่ยนะจิตก็ไม่กังวลแล้วไม่ไปปริโภชนั่นแหละกำจัดอารมณ์ภายนอกให้มีจิตที่อยู่อารมณ์ภายในกายของเราเห็นกายของเราอยู่สม่ำเสมอเมื่อเราเห็นกายอยู่สม่ำเสมออันนั้นเนี่ยเราเป็นหลักเอาไปที่เกาะอันนั้นที่พักของจิตละในการปฏิบัติเราอยู่พิจารณาไปเรื่อยๆนะในพระเจ้าเขาก็บอกว่ากายที่เราพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นธาตุสี่นะในธาตุสี่เนี่ยจิตที่มันอยู่ภายในกายของเราเนี่ยมันเป็นขันธ์ห้านะไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยประกอบด้วยกายกับจิตใช่ไหมรูปเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวจิตเนี่ยใช่ไหมกายกับจิตนี่ก็คือขันธ์ห้าให้พิจารณาทำขันธ์ห้าให้มันแจ้งถ้าเราจะทำกันง่ายมันแจ้งได้ก็ต้องพิจารณารูปลักษณะท่าทางของธาตุสี่ก่อนผมขนเล็บฟันหนังนะลักษณะภายนอกของรูปอะไรอะรูปของธาตุสี่กายภายนอกนะให้เราจินตนาการตรงนั้นนะพิจารณาไปนะมีความรู้สึกเป็นยังไงพอใจไม่พอใจเห็นจิตพอใจไม่พอใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็พอใจเป็นสุขก็เป็นทุกข์เราเห็นให้เป็นสุขในการจินตนาการหรือเป็นทุกข์ในจินตนาการเราก็ดูนะมันจะเกิดในกายเวทนาจิตธรรมถ้าจิตเราอยู่ในเนี้ยเราก็จะเห็นมันเห็นตรงเนี้ยเห็นจิตนิพพานวะตามที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะแม้แต่เห็นตรงนี้แล้วพิจารณาตรงนี้นะเราพิจารณาอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะละได้เพราะเราละได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่เรานะอันนี้คือธาตุสี่นะ
นะไอ้ธาตุ4นะมีธาตุ4แล้วมีขันธ์5อยู่ในนั้นด้วยนะให้เราเห็นนึงกายกับจิตนี่คือขันธ์5นะเราก็พิจารณานะคือธาตุดินธาตุดินและธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอยู่ในวงกายของเรานะให้รู้จักให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะนี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัติให้ถูกตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้อยู่ในสติปัฏฐานอยู่ในกายในกายานุสติในการตามที่ต้องของเรากายภายนอกกายภายในของเราและความรู้สึกที่เกิดจากกายเราเห็นจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงในความรู้สึกในกายเราเห็นสภาวะตามเกิดขึ้นเห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังคือทุกเกิดขึ้นเป็นอนิจจังทุกมันก็ไม่เที่ยงและทุกหายไปก็เป็นอนัตตาทุกเกิดขึ้นทุกเป็นอนิจจังทุกมันไม่เที่ยงทุกนั้นก็หายไปกลายเป็นอนัตตาเราก็จะเห็นเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรเลยนะมันเป็นแค่อารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนะแต่กายของเราเนี่ยคือความเป็นจริงเป็นอวัยวะภายนอกกับภายในก็กำลังทำงานอยู่อันนี้ก็เรียกว่าธาตุ4ธาตุดินกำลังทำงานธาตุน้ำกำลังทำงานธาตุลมและธาตุไฟกำลังทำงานอยู่ในธาตุทั้ง4อยู่ภายในกายของเรานะอยู่ในกายของเรามีอะไรคุยบ้างไหมนิมนต์ครับผมช่วยกันคุยครับจะได้ไม่เต็งครับคุณมากผมมั่งนะครับก็อย่างที่ว่าท่านอาจารย์ได้ก็พูดในเรื่องของการปฏิบัติตอนนี้สายก็ยังว่างนะญาติโยมจะโทรเข้ามาก็ยังโทรเข้ามาได้อยู่พอมีเวลาจะโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือว่าจะฝากคำถามเจ้าหน้าที่ก็ที่024961160 024961160นะก็ที่จริงการปฏิบัติถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของคนที่มีปัญญามีบุญมีบารมีมาในทางได้ทำครับไม่ใช่ของง่ายๆที่จะทำได้เพราะนั้นโยมที่ปฏิบัติเนี่ยจะมาเรื่องอนุโมทนาคนที่ดูธรรมะสว่างใจนี่เป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนได้ทำบุญบารมีมาเยอะเพราะนั้นลงมือทำแล้วเราจะเห็นเราเองนะพอตอนนั้นเราจะเข้าใจครับจะสงสัยก็ถามตรงนี้ก็จะต่อเรื่องได้ก็จะทำให้เราได้ปัญญาขึ้นมาที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเจอปัญญาแล้วครับครับมันจะเป็นหลักที่จิตได้ขอไก่ครับเป็นยมนุษย์โทรมาข้อที่สองแล้วมั้งฮะเจริญพรยมนุษย์จากน่านอาจารย์ตุกยมค่ะสวัสดีค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะข้อที่สองจะโทรมาถามปัญหาใหม่ครับเมื่อกี้หลวงพ่อลืมค่ะใช่ถูกถามว่าแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรกับทำบุญกับสังฆทานน่ะทำอันไหนที่จะได้อานิสงส์มากกว่ากันค่ะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สังฆทานค่ะอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากกว่ากันค่ะค่ะกราบนมัสการลาค่ะครับครับขอโอกาสครับผมสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิด้วยนะครับสมาธิเขาได้สมาธิแผ่เจ้ากรรมในเวรกับถวายสังฆทานกับถวายสังฆทานสังฆทานนี่จะคิดว่าเป็นทานที่สูงที่สุดเป็นทานที่คิดว่ามีอานิสงส์มากเพราะสังฆทานไม่มีประมาณก็เช่นเดียวกันแต่ว่าท่านบอกแล้วว่าบุญจากการให้ทานน่ะให้ทานเป็นทองกองเท่าภูเขาก็ไม่เท่ารักษาศีล5 1ครั้งรักษาศีล5เป็น100ครั้งก็ไม่เท่ารักษาศีล8 1ครั้งศีล800ครั้งไม่เท่ากับศีล227 1ครั้ง227รักษาเป็น100ครั้งก็ไม่เท่าทำสติให้มีสมาธิช่วยช้างกันอีกหูงูแลบลิ้นเพราะนั้นถ้าโยมฟังตรงนี้พอเข้าใจเนาะเพราะนั้นการที่เรามีเจตนาที่จะมาตั้งทำเจริญสติให้เป็นสมาธิเนี่ยอานิสงส์มันมากเขาเรียกว่าเป็นยอดบุญเลยครับเพราะสติเป็นมหากุศลจิตเพราะนั้นอันไหนมากกว่าท่านโยมพอพิจารณาได้แต่ทานก็ต้องทำเพราะล่ะบางคนนี่ไม่ทำทานมีพระสององค์ภาวนาหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังใช่ไหมเอาไม่ทานเลยภาวนาอย่างเดียวครับไปเกิดได้จะเกิดในฐานะที่ดีด้วยฉลาดครับรูปร่างดีแต่ไม่มีเงินจนเพราะฉะนั้นอยากรวยก็ให้ทานสวยอยากงามก็ต้องให้รักษาศีลร่างกายก็จะสมบูรณ์อยากแก่ฉลาดมีปัญญาก็ต้องภาวนาตรงนี้เพราะฉะนั้นในทุกๆเรื่องโยมทำไปพร้อมกันแล้วก็ให้ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละนะการที่สวดมนต์ก็เป็นลักษณะของการภาวนาชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นการเรียนรู้เรียกว่าสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาปัญญากินในสมัยพุทธกาลเนี่ยการสวดมนต์จริงๆไม่มีเป็นการสาธยายสาธยายของพระเจ้าเป็นสาธยายของพระเจ้าท่านได้เทศน์ให้ฟังสาธยายมาให้ฟัง
แล้วเราก็จับมาเป็นบทแล้วก็มาสวดกันสวดกันครับเป็นมงคลจริงๆเนี่ยถ้าแปลเราจะเห็นคำแปลหรือว่าแปลว่าพระเจ้าสอนท่านว่ายังไงสอนอะไรครับครับนั่นฮะแต่ตอนโยมก็ชี้ทางสวรรค์ให้ชี้ทางนิพพานให้ครับแล้วพระก็ไปสาธยายให้โยมฟังโยมฟังเสร็จแล้วพระสาธยายไปพระก็สำเร็จได้สำเร็จด้วยการแสดงธรรมเห็นไหมเป็นการบรรลุธรรมอีกชนิดหนึ่งแล้วโยมฟังไปก็สำเร็จได้สำเร็จด้วยการสาธยายที่เนี่ยที่ฟังเพราะเราเข้าใจด้วยอย่างท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็บอกไว้ว่าการสวดมนต์เนี่ยแม้เราไม่รู้ความหมายก็ตามเป็นบาลีเนี่ยแต่ถ้าตั้งสติสวดให้ดีเนี่ยจิตเป็นสมาธิได้ครับแต่ถ้าว่าเกิดเราสวดแล้วเรารู้ความหมายด้วยท่านบอกว่าเป็นสมาธิด้วยแล้วได้ปัญญาด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้จิตมันตั้งมั่นอยู่ครับนี่เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากนั้นเด็กที่จะมาทำสมาธิคือทำสติเนี่ยพวกนี้จะเรียนได้เก่งเพราะความจำจะดีครับจะมีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาเกิดครับจะมีปัญญาเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานก็ถ้ามีโยมก็พยายามให้มาปฏิบัติกันนะเนาะอุทิศส่วนกุศลก็ให้ไปได้หมดเลยโยมแต่ยิ่งภาวนาเนี่ยได้ทุกภพภูมิเลยให้กิจกรรมในเวรนะที่เราได้ร่วมเกินเขาไว้ได้กายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาอนุโมทนาแล้วขอโหสิกรรมกันแล้วเราก็โหสิกรรมให้เขาด้วยจะถึงหรือไม่ถึงหายไปแล้วเพราะว่าคนเรามีกรรมตามมาอยู่แล้วใช่ครับแต่ไปเจอกันเนี่ยอาจจะชอบกันนี่โอ้ทำกุศลร่วมกันใช่ไม่ชอบกันเรียกว่าอกุศลร่วมกันแล้วก็มาโหสิกรรมกันได้นั่นแหละครับไปเจอนะโอ้ไม่ชอบหน้าหรือทั้งไม่รู้จักกันเลยอันนี้ก็เรียกว่ากรรมที่ชาติที่แล้วกรรมพันธุกรรมพันธุ์มันติดพันกันมาครับอย่างท่านเทวทัตกับผู้เจ้ากรรมพันธุคือกรรมมันติดพันกันมาถ้าไม่มีเทวทัตพระเจ้าก็สำเร็จไม่ได้ไม่มีมารเนี่ยไม่มีมารมันยาไปเกิดมันต้องคู่กันโยมไม่ต้องกลัวความลำบากนะเห็นทุกข์เห็นธรรมมารมีแล้วบารมีจะเกิดใช่เพราะนั้นดูเวลาเจอมารท่านบอกให้กลับมาดูที่ใจเรามารที่ใจนี่มันร้ายกว่าขันธมารสามารถข้ามมารที่ใจได้ตรงนี้อะไรอยู่มันก็จะเป็นข้อดีนะกิเลสมารมันมีกิเลสมารขันธมารปัจจุมารเทวพุทธมารอภิสังขารมารเนี่ยไอ้จิตที่ปรุงแต่งนี่แหละตัวร้ายที่สุดอภิสังขารเลยถ้าใช้คำว่าอภิเนี่ยยิ่งใหญ่เลยใช่อภิยิ่งใหญ่เพราะมันหยุดมันยากเขาขาดชอบปณิวิสัยเข้าจันทร์นครราชสีมาเจริญพรอาจารย์สุขโยมเจริญพรนี่บอกค่ะหลวงพ่อครับตอนนี้ลูกกลับมานมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองจ้าเลยค่ะลูกอยากถามปัญหาว่าตอนนี้หนูปฏิบัติสมถานนะคะหลวงพ่อแล้วคราวนี้ลูกเจอปัญหาชีวิตนะคะหลวงพ่อทำยังไงเราถึงจะให้หายไปจากตัวนี้ลูกเจริญสติปัฏฐานตีในใจอะค่ะแล้วคราวนี้มันจะมีเรื่องที่ไม่สบายเข้ามาในจิตของเราค่ะหลวงพ่อมันร้อนลูกมากเลยจะทำยังไงให้มันหายไปคะหลวงพ่อลูกขอฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะจ้าคือการที่โยมพิจารณากายเนี่ยถูกต้องแล้วโยมจิตจินตนาการพิจารณากายของเราจิตเมื่อจินตนาการเนี่ยจิตอยู่องค์ปัจจุบันจิตเนี่ยไม่มีดวงเดียวโยมเมื่อจิตอยู่องค์ปัจจุบันแล้วพิจารณากายสืบเนื่องต่อเนื่องไปนะจิตตรงนั้นมันก็ไม่ไหลไปสู่อดีตเมื่อจิตมันไม่ไหลไปสู่อดีตเพราะจิตมันมีที่เกาะแล้วจิตมีหลักแล้วคือปัจจุบันที่เราพิจารณากายนั่นแหละเราพิจารณากายตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมเมื่อเราพิจารณากายตรงนั้นขณะที่เราพิจารณากายไปในกายไปนอกกายไปในกายไปนอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องพิจารณาอีกนะเพื่อไม่เอาอดีตมาคิดพิจารณาเมื่อเราออกมาแล้วว่ารู้ว่าเราตอนนี้เราออกจากสมาธิแล้วออกจากพิจารณามาสติแล้วรู้ว่าเมื่อเราออกมาแล้วเราจะลุกไปไหนเราก็รู้ว่าเรากำลังลุกเราจะเดินไปไหนรู้ว่าเรากำลังก้าวเราหยุดเราก็รู้ว่าเรากำลังหยุดอยู่ให้เราพิจารณาเขาเรียกว่าสร้างวิตกวิจารอยู่ที่การออกสร้างวิตกวิจารอยู่ที่กำลังนั่งสมาธิหรือนั่นน่ะเมื่อเรามีวิตกวิจารมีที่เกาะแล้วอยู่ที่การเคลื่อนไหวหรือทำงานอะไรจิตเราเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะจิตมันมีแต่ปัจจุบันดูแต่ปัจจุบันว่ากายกำลังทำอะไรแล้วจิตมันไม่ไหลไปสู่อดีตนั่นน่ะเราจะละไอ้สิ่งเหล่านั้นได้นะเพราะเราอยู่ที่ปัจจุบันมีหลัก
มีที่เกาะแล้วคือการทำวิตกวิจารณ์ในกายของเรากายยืนกายเดินกายนั่งกายทำงานกายอะไรไอ้ตอนนี้เราออกจากสมาธิแต่ถ้ายังไม่ออกสมาธิเราก็พิจารณากายไปในกายไปนอกไปอสุภะอสุพังเป็นเน่าเหม็นเน่าเปื่อยเน่าอะไรไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากสมาธิเราไปทำงานแล้วกายเหม็นกายเหนื่อยกายเหม็นดิบเนี่ยเราพิจารณาแล้วเดี๋ยวจิตมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายเอาแค่สติอย่างเดียวขับรถก็รู้ว่าสติกำลังขับรถจะพิจารณากายเป็นอตุภะมันเพ่งออกมาเอ้ยมันไม่เลี้ยวขึ้นมาแล้วเพราะกายมันเป็นสมาธิแล้วมันแก่งตัวไม่ได้ต้องมีสติเรียกว่าเจริญติหยาบหยาบนะครับอย่างเกศโยมนี่อย่างเกศโยมนี่ถือว่ายังใหม่เพราะนั้นการพิจารณาของยากจิตมันไม่ยอมให้นั้นใช้บริกรรมช่วยใช้อยู่ไงใช้บริกรรมช่วยแล้วตอนนี้คิดมากเขาห้ามนั่งนะต้องไปเดินก่อนไปเดินเร็วๆเลยฮะเดินเร็วๆมันจะคิดๆไปเดินไปโยมจะคลายตัวนี้ได้ถ้าไม่งั้นโยมนั่งแล้วมันจะรุ่มร้อนมากกว่านั้นเพราะมันบังคับตัวนี้ไม่อยู่จิตมันว่างนะเขาสติเนี่ยจะเข้ามาไม่มีกำลังพอเพราะฝึกไม่พอเพราะฉะนั้นก็พอเข้าใจเนาะงั้นก็วันนี้รายการของเราก็เดินทางมาสู่ช่วงเวลาสุดท้ายพอดีก็หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านชนได้อะไรมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานคงเรียกว่ารายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่ตลอดจนสายที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาธรรมะต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประการคุณแล้วก็เป็นสายที่ท่านให้ธรรมะเป็นทานแก่ทุกๆคนด้วยและสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนามาด้วยคุณท่านอาจารย์แอบก่อนเนี่ยมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติที่ปาดขอท่านให้เจริญยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรมะ